ที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันรังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกไปเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับทางเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอออดเลยนะครับนายแพทย์ฐากูลกาญจโนภาสนะครับวันนี้เราก็กลับมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในซีรีส์การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า Advanced Care Planning Life Series นะครับซึ่ง
ในวันนี้เรามาในหัวข้อกันในชื่อว่า ACP ในครอบครัวหรือว่าคู่รักนะครับก็สําท่านใดที่ติดตาม ACP Live Series อยู่อาจจะทางเพจช่องเรียน Palliative Care หรือว่าอยากจะสามารถติดตามดูย้อนหลังก็ได้ด้วยเหมือนกันทาง YouTube Channel ของ Peaceful Death นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะนำ ACP มาพูดคุยในมิติที่กว้างไปอีกนะครับก็คือมิติของการพูดคุยในครอบครัวหรือว่าคู่รักนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เองก็อาจจะคิดว่า ACP เนี่ยมันคือการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะท้ายไม่ใช่หรอมันคือการชวนผู้ป่วยในการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าโดยเฉพาะในมิติของ Palliative Care นะครับในวันนี้เราจะยังจะลองขยายโอกาสในการนำ ACP ไปใช้ในการพูดคุยโดยเฉพาะในคนใกล้ตัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่แก๊งเพื่อนก็ได้นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับชื่อคุณก๊อตเลยนะครับคุณปิ่นชาดาผ่องนพคุณนะครับสวัสดีพี่ก๊อตเลยครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะก็พี่ก๊อตเลยก็อยู่กับเราต่อเนื่องจากครั้งที่2นะครับที่มาพูดคุยกับเรื่องเครื่องมือที่จะช่วยในการคุย ACP นะครับสาเหตุที่ผมเชิญพี่ก๊อตเลยมาพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็เห็นงานที่พี่ก๊อตเลยทำน่าสนใจมากเลยนะครับพี่ก๊อตเลยเรียกตัวเองว่าเป็น Death Planner นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับผู้วางแผนเรื่องการตายดีนะครับเดี๋ยวอยากจะให้พี่ก๊อตเลยแนะนำงานที่พี่ก๊อตเลยทำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันอีกสักนิดนึงได้ไหมครับว่างานที่พี่ก๊อตเลยทำเนี่ยมันคืออะไรแล้ว Death Planner มันคืออะไรครับได้ค่ะก็จริงๆจุดเริ่มต้นของ Death Planner เนี่ยมันเป็นคำที่เราทำขึ้นมาให้คนได้เหมือนฉุกคิดเนาะว่าเฮ้ยมันมีเราวางแผนทุกอย่างในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเรื่องตายมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะวางแผนได้เนาะแต่ในความเป็นจริงอะค่ะตัวเตเองก็เป็น Advanced Care Planning Facilitator เนาะก็คือทำเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งที่จะมาเป็น ACP Facilitator ได้เนี่ยก็คือเรียนรู้เนาะจากกลุ่ม Peaceful Death นะคะที่มีการอบรมหลักสูตรของกระบวนการชุมชนเนาะเพื่อที่เราจะได้สามารถออกไปทำงานเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าได้ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆในการเอื้ออำนวยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็วางแผนเนาะในการทำ ACP ค่ะทีนี้ Death Planner เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้ ACP กระบวนการที่ทำ ACP อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจในคําเดียวค่ะก็เลยหาคําคํานึงแล้วก็พยายามรีเสิร์ชเนาะว่าเอ๊ะในไทยเราเนี่ยมีไหมคนที่ทําเรื่อง Death Planner เนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอคนที่ทําในเรื่องของการที่เตรียมงานศพเลยคือมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่อะค่ะเราวางแผนเรื่องอื่นนะคนมี Wedding Planner มีแบบการแบบทำอีเวนต์ทำอะไรก็ตามแต่ของชีวิตเนาะแต่ว่าเรื่องการที่เราจะเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยยังไม่มีค่ะก็เลยเลือกที่จะใช้คำว่า Death Planner เพื่อที่ทำให้คนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอ๋อเบาใจ Family เนี่ยนะก็เตยปินชาเลยนะทำเกี่ยวกับการออกแบบความตายแล้วก็ดีไซน์ชีวิตด้วยค่ะเป็นสองเรื่องเลยค่ะหมอเตยครับก็น่าสนใจมากๆเลยครับที่จริงอยากจะชวนพี่ก็เตยพูดคุยแรงบันดาลใจเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับว่าอะไรที่ทำให้พี่ก็เตยเลือกที่จะมาทำงานกับ ACP นะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็พอเลือกทำ ACP แล้วเนี่ย ACP ในความหมายของพี่ก็เตยเนี่ยคืออะไรนะครับได้ค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นนะถ้าเกิดว่าหลายท่านตามจากซีรีส์ที่แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเตยEP ที่แล้วเนาะก็จะรู้เลยว่าเตยเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจในคำว่า ACP มาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าเราเผชิญกับสิ่งที่มันมาใกล้ตัวเราเนาะคือเตยเนี่ยเผชิญความตายครั้งแรกแบบที่มันมาใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นแค่ในความคิดเราแล้วถ้าเจอปัญหาเยอะๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะตายอะโดยที่ไม่รู้ความหมายของการตายไม่รู้ว่าแบบเราถ้าอยากตายต้องทำยังไงเนาะมันเป็นความคิดแวบๆตอนช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันหนึ่งที่ความตายมันมาแตะเราชัดเจนมากคือเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วคือวันที่คุณพ่อเป็นมะเร็งปอดนะคะเจอมะเร็งปอดเจอก้อนที่ปอดนะคะ10 เซนแล้วก็เป็นระยะท้ายแล้วคือระยะแบบสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณวันที่เจอเนี่ยพ่อก็รับรู้อะค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเราก็เตรียมตัวจะทำคีโมรักษาแบบหวังหายปกตินั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งเช้ามาพ่อก็อาเจียนเป็นเลือดเยอะมากค่ะที่บ้านเต็มบ้านเลยอะไรเงี้ย
เราก็ไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเนาะหมอก็แจ้งเราว่าพ่อจะอยู่ได้อีก6 เดือนวันที่เราประมาณ6 เดือนพอคำนั้นอ่ะมันใกล้เราเนี่ยเรารู้แล้วว่าเนี่ยของจริงแล้วคือที่ผ่านภาพที่ผ่านมามันมาหมดเลยนะคะหมอเตยว่าเรามีความสัมพันธ์กับพ่อมายังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างในชีวิตเราแล้วพอมันคําว่า6 เดือนเหมือนโลกมันถล่มลงมาตรงหน้าเราอ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราทําอะไรได้บ้างอ่ะคือมัน6 เดือนจริงๆหรอแล้วก็ยังแบบรู้สึกว่ามันฝันไปหรือเปล่าอ่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่6 เดือนถ้ามันเป็นแค่2-3 วันนี้เลยมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือมันคิดทุกอย่างอะค่ะจนก็ต้องบอกว่าขอบคุณพ่อเนาะที่เขาอดทนแล้วก็เข้มแข็งปรากฏว่า6 เดือนนั้นไม่เป็นจริงค่ะพ่อก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะอยู่ให้เราในครอบครัวเนี่ยได้เคลียร์ได้จัดการหลายๆอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยก่อนเนาะพ่อก็เป็นมะเร็งปอดจนให้คีโม2 ครั้งค่ะออกจากโรงพยาบาลได้นะให้คีโม2 ครั้งแล้วก็พอ2 ครั้งเนี่ยรักษาไม่หายแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยรักษาไม่หายแล้วนะถ้าให้คีโมไปเนี่ยมันรบกวนคุณภาพชีวิตแล้วพาพ่อกลับไปแบบรักษาแบบประคับประคองไหมแล้วก็ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคือพ่ออยากได้อะไรเนี่ยให้ทำในช่วงนี้ให้ดีที่สุดซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกค่ะที่ได้ยินคำว่าประคับประคองแล้วก็ยังเข้าใจผิดด้วยเพราะว่าพอเราได้ยินคำว่าประคับประคองใจเราเสียเลยคือประคับประคองนี่คือหมายถึงยังไงคือแบบพ่อจะไม่ได้ให้ยาแล้วใช่ไหมเราจะดูแลพ่อเรายังไงในทางการแพทย์พ่อจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเด็กอายุ27 ปีแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแต่พอเราย้ายพ่อกลับมาโรงพยาบาลใกล้บ้านเนาะเราเริ่มเห็นสิ่งที่คือกลับมาบ้านแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารักษาไม่หายแล้วก็ยังไม่รู้เรื่อง ACP อีกนะก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรกับพ่อแต่รู้แค่ว่าทุกวันเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่มียาไม่มีอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งไปแอดมิทที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเจอคุณหมอ palliative care ค่ะที่เป็นคุณหมอประคับประคองเนาะท่านก็บอกว่าท่านก็ถามเรามาคำหนึ่งว่าได้คุยกับพ่อไว้บ้างไหมเรื่องยื้อไม่ยื้อเนี่ยคือเขาจะถามทางการแพทย์กับเราเนาะเราก็บอกว่าอ๋อคุยเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อเคยยื้อมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งเนี้ยเขาบอกเขาขอไม่ยื้อหมอก็บอกว่าโอเคถ้าเห็นตรงกันว่าไม่ยื้อเนี่ยทีนี้เราจะเข้าสู่แนวทางของการรักษาแบบประคับประคองแล้วนะหมอก็แจ้งว่าเนี่ยพ่อจะได้มอร์ฟีนตามเท่าที่พ่อต้องการเกี่ยวกับยาระงับปวดเนาะอาจจะเล่ายาวสักนิดนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่มันยาวนะแต่ว่าโอเคแต่ว่าทีนี้คือเราก็จะเห็นว่าอ๋อในทางกายภาพเนี่ยในบางอย่างเขาก็ยังดูแลอย่างดีอยู่เพียงแต่ว่าในตัวของโรคที่เป็นโรคมะเร็งปอดหรือว่าไม่ว่ามันจะลามไปที่ไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปจัดการกับมันแล้วเราก็เริ่มเห็นความสวยงามของการที่หมอ palliative care ดูแลพ่ออย่างดีอะค่ะการเข้ามาถามไม่ใช่แค่ถามว่าแบบอาการทางกายพ่อเป็นยังไงบ้างแต่หมอเนี่ยเริ่มถามพ่อว่าคุณลุงอยากกลับบ้านไหมอยากไปไหนไหมมีที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปอีกคือเขาเริ่มคุยในประเด็นอื่นๆเราก็เริ่มเอ๊ะถ้ามันเป็นในทิศทางเนี้ยเรามีโจทย์แล้วนะว่างั้นถ้ามันเป็นระยะท้ายของพ่อเราจะส่งให้พ่อเราอะตายดีได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่แวบขึ้นมาเลยค่ะยังไม่มีคำว่าตายดีตอนนั้นแต่รู้สึกว่าจะส่งพ่อให้เขาแบบเสียชีวิตอย่างดีที่สุดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราดูแลเป็นผู้ดูแลมือสองนะคือต่อจากคุณแม่แต่ว่ามันก็หนักสำหรับเรามากเราก็เริ่มหาข้อมูลว่าเอ้ยประคับประคองคืออะไรมีคนอื่นเผชิญสิ่งเดียวกับเราไหมหาไปหามาเจอพีทฟูเดทค่ะเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเห็นว่าอ้าวมีคนทำงานเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เตยพูดไปใน EP ที่แล้วเลยว่าโหถ้าวันนั้นมีทั้งห้องเรียน palliative care มีทั้ง pit full day เนี่ยเตยจะรับข้อมูลอย่างเต็มที่มากๆหลังจากวันนั้นพอมาเห็น pit full day ทำงานอะไรอะค่ะเราก็เริ่มเห็นว่าเขามี event เนาะ event happy death day ค่ะคือมันเป็นการเข้าใกล้ความตายมาโหแบบมันมีใครสักคนที่กล้าพูดเรื่องความตายได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยก็ลองไปงานนั้นดูก็จำได้เลยค่ะว่างาน Happy Death Day เนี่ยจัดฝั่งตรงข้ามเป็น Wedding Fair อีกฝั่งหนึ่งเป็น Happy Death Day ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคอนทราสต์กันมากตอนเราเดินเข้าไปใน Happy Death Day แล้วก็ไปรู้จักสมุดเบาใจเราเอาสมุดเบาใจ1 เล่มกลับบ้านกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วเราก็เปิดดูเราก็คิดเลยว่าถ้าพ่อได้ทำตามเนี้ยคำถามตามเนี้ยพ่อจะได้ตายดีแน่คือเป็นความมั่นใจเข้ามาเลยเพราะว่าในคำถามแต่ละคำถามของสูตรเบาใจอ่ะมันไม่ได้ถามแค่ว่ายื้อไม่ยื้อลังไตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อจะแบบให้ยาแบบฆ่าเชื้อไหมแต่มันถามถึงว่าแบบคุณอยากกลับบ้านไหมคุณต้องการการดูแลแบบไหนมีใครที่คุณอยากเจอ
แล้วตอนนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรคุณอยากแบบคุณอยากทำอะไรอ่านหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยมันมีหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเอาคำถามจากสมุดเบาใจเนาะมาถามพ่อวันละคำถามเท่าที่จะคุยกับเขาได้แต่ว่าพ่อเนี่ยตอนนั้นให้มอร์ฟีนด้วยนะอย่างที่เข้าใจคือมันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะคุยกับเขาได้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเรามีคลังคําถามเพื่อมาถามเขาทีละข้อแล้วเตยก็ค่อยๆเติมคําตอบอะค่ะลงสมุดเบาใจทํากับพ่อเนี่ยสมุดเบาใจทําอยู่8 เดือนนะหมอเต้ยเพราะว่ามันใช้เวลายาวนานมากพ่อไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเพียงพอทุกวันนะคะจนถามถึงเรื่องว่างานศพจะให้จัดการยังไงอะไรเงี้ยเอาเสื้อไปให้เขาเลือกเลยค่ะจะใส่ตัวนี้หรือตัวนี้ถ้าวันที่เขาจะจากไปแล้วเขาก็ชี้ว่าเขาจะใส่ตัวนี้อะไรเงี้ยคือเราพยายามทําทุกวันให้ก็ได้คุยเรื่องเนี้ยกันได้วันละ1 หัวข้อเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าเนี่ยคือคุณค่าสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่จุดเริ่มต้นก็มาจากตรงนั้นทีนี้สุดท้ายไปพาพ่อกลับบ้านตามความต้องการที่เขาบอกเราพาพ่อกลับบ้านมาพ่อเป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่แบบยาวนานมากอยู่8 เดือนค่ะอยู่ที่บ้านจนวันสุดท้ายที่เขาจากไปเขาเขียนว่าถ้าวันที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาขอจากไปแบบที่เขารู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ได้อยู่กับเราแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบกําลังจะไปแล้วให้เขาฟังธรรมะของพระไพศาลวิสาโลนี่คือสิ่งที่พ่อเขียนไว้เราทําตามนั้นทุกอย่างเลยค่ะเราได้อยู่กับเขาตอนตี 4:13จับมือเขากอดเขาส่งเขาจากไปให้เขาฟังธรรมะเช่นนั้นแล้วก็ไม่รีบโทรแจ้งตำรวจไม่รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรทั้งสิ้นคืออยู่กับเขาจนเรามั่นใจว่าพ่อไปได้ดีแล้วจริงๆอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ใช้ความวุ่นวายตรงนั้นเข้ามาแบบเข้ามาให้มันรบกวนเราเลยอะไรเงี้ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้สึกว่าคนเราถ้าเราคุยเรื่องเนี้ยเราจะส่งให้คนคนหนึ่งตายดีได้แล้วประสบการณ์ตรงที่เตยมีตรงนั้นอะมันทําให้เตยรู้สึกว่าอยากพูดเรื่องเนี้ยอยากบอกเรื่องเนี้ยกับทุกคนนะคะว่าถ้าเราได้เตรียมพร้อมของตัวเรามากเท่าไหร่เตรียมพร้อมคนคนที่เรารักมากเท่าไหร่เนี่ยภาพที่มันเป็นแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะไม่เหนื่อยเลยในวันที่แบบสุดท้ายที่เขาจากไปเราจะไม่ต้องแบบว่าเร่งว่างานศพจะทํายังไงรีบโทรหาพวงหรีดดอกไม้อะไรต่างๆนานาคือมันจะไม่วุ่นวายเลยเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเราก็เลยเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันสําคัญเลยก็เลยแจกสมุดเบาใจในงานศพพ่อด้วยแล้วก็ปิ้นไวนิลอะค่ะคือสแกนที่พ่อเขียนในสมุดเบาใจเนี่ยมาทําเป็นไวนิลให้คนเห็นเป็นนิทรรศการว่าเนี่ยคนที่ได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าของตัวเองเนี่ยวันนี้เขาจากไปยังไงคือให้คนเห็นภาพตรงนี้ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มันแบบมันมีแพชชั่นกับเราคือเราอะทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตลอดชีวิตเราแต่จะเป็นด้านอื่นแต่พอเรามาเห็นเรื่องว่าสิทธิการตายดีเนี่ยมันยังไม่ถูกพูดถึงอ่ะถ้าเรามาทําปลายทางให้มันชัดเจนเนี่ยคนจะรู้เลยว่าทุกวันเนี้ยคุณควรแบบใช้สิทธิ์อะไรของคุณให้เต็มที่บ้างโดยเฉพาะสิทธิ์การใช้ชีวิตที่ดีอ่ะมันควรเกิดขึ้นกับเราทุกคนสิทธิ์ในการมีความสุขของชีวิตอ่ะมันควรเกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อส่งให้เราไปสู่สิทธิ์ของการตายดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่มาเรียนรู้ก็เข้ามาอบรมมาเรียนรู้กับ Pitful Death เนาะจนกระทั่งได้รับรองให้ทำเบาใจ Family ให้เป็น Death Planner ก็มาจากตรงของคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะอาจจะยาวนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่ามันมาจากความที่แบบเราจากประสบการณ์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาที่คนถามว่าเป็น Death Planner แล้วแบบมั่นใจได้ยังไงว่าเวลาเราทำวางแผนเรื่องนี้แล้วคนจะตายดีได้จริงๆแต่ก็จะพูดเสมอว่ามั่นใจค่ะเพราะเตยส่งคนคนหนึ่งตายดีมาแล้วจริงๆนั่นคือพ่อของเตยเองแต่อีกส่วนหนึ่งถามว่าเคสไหนที่จะยากมากๆในการทำ ACP เตยก็บอกว่าอ๋อเคสพ่อแต่นี่แหละค่ะยากมากที่สุดแล้วแล้วมันผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เอาประมาณตรงนี้ก่อนค่ะอ๋อผมฟังแล้วก็อยากส่งหัวใจให้พี่ก๊อตเลยก่อนเลยครับขอบคุณค่ะก็ผมเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนพี่ก๊อตเลยเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนสําคัญในชีวิตผมก็ยังอยู่แต่ว่ารับรู้ได้ว่ามันก็คงยากมากแล้วก็สิ่งที่พี่ก๊อตเลยได้พยายามทําในช่วงหนึ่งก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเนี่ยมันคงมีค่ามากๆเลยแล้วผมก็เชื่อว่าวินาทีที่คุณพ่อจะต้องจากไปจริงๆแล้วเราสามารถอยู่กับคุณพ่อตรงนั้นได้เปิดเพลงธรรมะในแบบที่พ่อตั้งใจที่อยากจะได้ยินได้อะไรเงี้ยครับมันคงไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแค่ไม่กี่วัน2-3 วันที่รับรู้ว่าคุณพ่ออาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วเราทําให้เกิดภาพนั้นเนาะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยการวางแผนการพูดคุยมาอย่างต่อเนื่องเลย
ก็ถ้าถามวันนี้อีกครั้งหนึ่งพี่ก็เลยได้เรียนรู้อะไรจากการคุย ACP กับคุณพ่อในช่วง8 เดือนนั้นบ้างครับต้องบอกว่าวัยเด็กเนี่ยเตยห่างกับพ่อมากนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยจะเป็นข้าราชการแล้วก็ทํางานต่างจังหวัดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงดูเรามาก็จะเป็นคุณแม่เป็นหลักเนาะแต่ว่าตัวของคุณพ่อเนี่ยก็คือท่านจะอยู่ท่านจะแบบเขาเรียกว่ากลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะแล้ววันจันทร์ก็ไปทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตกับเขาแล้วก็เราจะเป็นคนที่แบบบอกกับตัวเองว่าพ่อไม่รักตลอดเพราะว่าเราแบบเราห่างเขาบางอย่างที่เราต้องการเวลาหรืออะไรจากเขาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้หรือว่าของเล่นที่แบบที่คนอื่นเขาได้กันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เคยได้จากพ่อเลยอะไรเงี้ยเราจะไม่เคยคิดถึงภาพที่พ่อทําอะไรให้เราแล้วนั่นคือความรักเพราะเราต้องการแบบของเล่นดีๆแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งที่เรามาคุยกับพ่อช่วงเวลามันอาจจะสั้นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเตยสูญเสียเวลามานานมากกับการไม่ได้อยู่กับเขาเนาะแต่เตยมาได้อยู่กับพ่อจริงๆคือ3 ปีที่พ่อป่วยเป็น3 ปีที่มันสั้นมากเลยนะคะกับชีวิตลูกคนหนึ่งกับคุณพ่อที่แบบที่เรามีความผูกพันเป็นพ่อลูกอะไรเงี้ยแต่มันเป็น3 ปีที่เราคุยกันเรื่องลึกๆของชีวิตแทบทุกเรื่องอะไรเงี้ยวันหนึ่งมาบอกว่าแบบบอกว่าพ่อเนี่ยตอนเด็กเตยไม่เคยได้ของเล่นจากพ่อเลยเนาะอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าก็ลูกพ่อชอบกินอ่ะเพราะฉะนั้นแบบของที่พ่อซื้อมาก็จะเป็นของกินพ่อก็จะซื้อแบบซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นว่านั่นคือความรักเหมือนกันแต่เราคิดว่าทําไมเราถึงได้ไม่เหมือนคนอื่นแต่พ่อบอกว่าก็เตยไม่ได้ชอบเล่นของเล่นก็จริงอะค่ะเพราะว่าตอนเด็กก็คือจะเล่นแค่แบบถือไมโครโฟนแล้วก็แบบเล่นเน็ตกระเป๋ารถเมล์อะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากได้ของเล่นอย่างอื่นแต่เราแค่อยากเหมือนคนอื่นแต่พ่อบอกว่าพ่อดูแล้วลูกพ่อไม่ได้ชอบของเล่นแบบนั้นแต่ลูกพ่อชอบกินพ่อจะซื้อของกินที่อร่อยมาให้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นในอีกมุมหนึ่งที่เราคิดเอาเองทึกทักเอาเองว่าเขาไม่รักเราหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราขังคาใจกับเขาอะไรเงี้ยค่ะในช่วงวัยที่เราเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้รับเวลาอะไรเงี้ยในช่วง3 ปีเนี้ยเขาตอบโจทย์เราหมดเราก็จะรู้สึกว่าพ่อไม่รักเราหรือเปล่าทําไมเขาไม่ค่อยห่วงเราเลยเขาก็จะบอกว่าพอเขามั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้เราเข้มแข็งแล้วเราก็แบบอดทนอะไรเงี้ยเขาเลยวางใจในตัวเราได้ ACP มันทำให้เตยได้กลับมาใช้เวลา3 ปีที่มีแม้ว่าพ่อจะแบบสติไม่สมบูรณ์บ้างหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราได้คุยกับพ่อเราในแบบที่นี่คือพ่อกับลูกจริงๆมันสุดท้ายไม่มีอะไรค้างคาเตยเคยคิดย้อนเหมือนกันค่ะหมอเตยว่าถ้าวันนั้นเตยไม่ได้คุยกับพ่อลึกๆแบบเนี้ยวันนี้เตยอาจจะมีเรื่องค้างคาเรื่องหนึ่งคือเวลาที่พ่อเขาทํางานต่างจังหวัดแล้วเขาโทรกลับมาบ้านเราที่ติดเล่นจะบอกว่าแม่ไปรับสายไม่คุยขี้เกียจคุยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เตยรู้สึกติดค้างในใจเตยมาตลอดเลยนะคะเพราะเราไม่ให้เวลากับเขาเต็มที่ตอนที่เขายังคุยกับเราได้ดีอยู่อะไรเงี้ยเพราะเรามองเราละเลยมากๆเลยกับการที่เขาโทรกลับมาบ้านเราต้องแบบไปคุยโทรศัพท์กับเขาแล้วเราต้องแบบไม่ได้เล่น MSN กับเพื่อนอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ตอนทําเราไม่รู้หรอกแต่พอเรารู้ว่าเวลาเรามันแค่ตอนที่หมอบอกว่า6 เดือนน่ะภาพนั้นมันลอยมาเลยหมอเตยว่าทําไมวันนั้นไม่รับสายเขาไม่คุยกับเขาให้นานกว่านี้แต่พอหลังจาก6 เดือนมันผ่านพ้นไปอ่ะเตยคิดเลยว่าเนี่ยกําไรชีวิตของเตยแหละที่เตยจะมีเวลากับพ่อไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนหลังจาก6 เดือนเนี้ยเตยจะคุยเรื่องชีวิตของเขาให้มากขึ้นโชคดีที่มีตัวคําถามจากสมุดเบาใจมาช่วยเตยเลยเข้าใจว่าโอเคนี่คือ ACP เนาะมันเป็นคําถามที่ไม่ใช่แค่ยื้อไม่ยื้อเนาะแต่มันเป็นคําถามเรื่องของชีวิตแล้วทําให้เราแบบได้ไปคลายปมอะไรบางอย่างด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบมันหมดจดสิ่งนั้นทําให้เราเรียนรู้ว่าคือรู้ว่าเขารักเราอันนี้หนึ่งนะคืออย่างน้อยก่อนตายก็ได้ตอบโจทย์ตัวเองว่าที่เข้าใจว่าพ่อไม่รักเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเขารักเราสองคือต่อให้ที่ผ่านมาจะเคยใช้ชีวิตหรือใช้เวลากับเขาน้อยอ่ะแต่คิดว่า3 ปีที่ผ่านมาทําดีที่สุดมากๆแล้วสามคือเติบโตขึ้นมากค่ะคือมันเหมือนต้องแบบสวิตช์ในการเป็นผู้ใหญ่แบบทันทีทันใดอะไรเงี้ยต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างมันเติบโตขึ้นมากสี่ก็คือเรื่องของพ่อเนี่ยประสบการณ์ของพ่อที่เตยเจอเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรามันทําให้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตต่อไปอย่าง
อย่างที่เรารู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันว่าเราจะเดินทางไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เตยเจอหรือประสบการณ์ที่เตยเจอจากพ่อเนี่ยทําให้เรามาเจอกันพวกเราที่แบบอยู่ในแวดวงนี้ที่กําลังขับเคลื่อนเรื่องเนี้ยมาเจอกันรู้สึกว่าอันนี้คือของขวัญก็ขอบคุณพี่ก๊อตเลยที่แชร์มากๆเลยนะครับมันทําให้เห็นเลยว่าการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตายนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าอะไรที่เราอยากจะทําให้เป็นการตายดีของทั้งเขาและเราเนี่ยมันคือการมีชีวิตใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยให้เกิดคุณภาพมากที่สุดครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะดูแลในช่วงท้ายยังไงใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นไปด้วยบทสนทนาที่ทําให้พ่อลูกได้กลับมาคอนเนคกันอะอะไรบางอย่างที่มันหลงลืมไปไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าความปรารถนาดีมันได้ถูกนํามาพูดคุยแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็คือขอบคุณมากเลยที่นํามาแชร์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นประสบการณ์ตรงของกอดเตยด้วยนะครับคราวนี้เราอาจจะมา กันต่อที่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราตลอด2 ซีรีส์ที่ผ่านมามันก็อาจจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าการคุย ACP เนี่ยมันก็คือบทสนทนาในชีวิตประจําวันทั่วๆไปนี่แหละที่ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นเข้าใจคุณค่าเข้าใจสิ่งที่มันมีความหมายของกันและกันมันก็จะช่วยให้เราสามารถดูแลกันและกันได้ดีขึ้นเพื่อที่จะสอดคล้องหรือว่าตรงกับคุณค่าที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคนรักหรือว่าคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบางอย่างโดยเฉพาะโรคที่ร้ายแรงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักกันมาเลยเนี่ยหรือเราก็ไม่แน่ใจว่าการรักษาบางอย่างที่มันก็สองจิตสองใจเนาะข้อเสียก็มีข้อดีมันก็มีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าการรักษานั้นมันจะใช่สิ่งที่เขาต้องการไหมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถพูดได้เนี่ยครับการพูดคุย ACP ก็อาจจะช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในคนที่ยังอยู่ที่จะต้องมาเลือกหรือว่าผู้ป่วยเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากได้อะไรแล้วถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยถ้ามันใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยมันก็น่าจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสนทนา ACP มันก็จะช่วยให้ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันครับคราวนี้เห็นพี่ก๊อตเลยเริ่มทำงานเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ในการชวนผู้คนคุย ACP ผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทั้งผู้ฟังที่เป็นทั้งบุคลากรสุขภาพได้เห็นว่ามันมีแง่มุมหรือว่ามีมิติอะไรบ้างที่เราจะชวนคุย ACP ที่ไม่ใช่แค่เซตติ้งในโรงพยาบาลแต่ว่ามันช่วยให้คนไข้เนี่ยเขาเข้าใจหรือว่ากลับมาคอนเนคกับคนที่เขารักได้นะครับอันที่สองเลยก็คือว่าสำหรับผู้ฟังที่อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปแข็งแรงดีอยู่อาจจะเป็นเหมือนผมหรือว่าพี่ก๊อตเลยที่ยังแข็งแรงดีอยู่เนาะบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวเรื่องความตายที่มันยังอยากจะพูดคุยในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่สูงอายุหรือว่าเจ็บป่วยบางโรคอยู่เนี่ยเขาเริ่มอยากจะคุยแต่ไม่รู้จะคุยยังไงนะครับอันที่สองก็คือเริ่มสนใจแล้วล่ะแบบอาจจะยังไม่มีความตายเนาะแต่พอฟังแล้วแบบไหนลองดูซิว่าพอคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รักเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันนี้เราก็อาจจะพูดคุยไปในมิติประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้พี่ก๊อตเลยน่าจะมีหลายๆเคสเลยเนาะที่จะมาช่วยเล่าให้ฟังในวันนี้ก็มีเคสอะไรที่พี่ก็เลยประทับใจบ้างก่อนแล้วกันเนาะว่าการพูดคุยของเราเนี่ยมันช่วยให้เกิดอะไรขึ้นบ้างที่เราเอา ACP หรือว่าหลักการของ ACP ไปใช้ครับได้ค่ะพอดีดูไลฟ์อยู่ด้วยค่ะแล้วก็มีคุณเอกภพถามคำถามมาเลยอยากตอบอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปโออะคเค่ะคือถามว่าเพราะอะไรเตยถึงเลือกที่จะคุย ACP กับพ่อซึ่งใช้เวลานานถ้าคุยทีเดียวแบบรวดเดียวจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําไมถึงมีบอลไซแฟมิลี่เลยค่ะคือพ่อเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนอะอันนี้หนึ่งคือสิ่งที่เราเข้าใจสองคือพ่อเตยังประเมินแล้วอะค่ะพ่อเตยังไม่ได้รับความตายได้พ่อยังไม่ได้เป็นคนที่ยอมรับความตายแล้วก็สามารถที่จะพูดเรื่องความตายได้ทีเดียวคือคําถามยื้อไม่ยื้อเนี่ยมันเป็นทางการแพทย์ถามเนี่ยมันจําเป็นต้องถามอยู่แล้วพ่อก็จะไม่รู้สึกหรอกว่าการถามเรื่องยื้อไม่ยื้อเป็นการแช่งหรือเปล่าเพราะเขาถือว่าเขาอยู่ในขั้นตอนการรักษาแต่ว่าคําถามลึกๆอื่นๆเช่นพ่ออยากไปตายที่ไหนเนี่ยพอมันแตะคําว่าตายแล้วหรือว่าเราพูดว่าพ่อจะใส่เสื้อสีอะไรในงานศพของตัวเองเนี่ย
มันสั่นไหวเขามากพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการคุยเรื่องเตยเชื่อว่าทุกคนในที่นี้น่าจะคิดเหมือนกันว่าการคุย ACP ในโรงพยาบาลหรือว่ากับผู้ป่วยระยะท้ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะค่ะเพราะว่าข้างในมันมีความเปราะบางหลายอย่างอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่เตยเลือกที่จะดึงคําถามจากสมุดเบาใจในคําถามที่มันเบาจริงๆเช่นเรื่องของการดูแลทางมิติทางใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยมาคุยก่อนแล้วก็ใช้ไม่ใช่ใช้แค่หลักของการพูดคุย ACP แต่ว่าใช้เรื่องการสังเกตด้วยคือเตยสังเกตว่าพ่อเตยเขาจะเขียนคําว่าพุทโธธัมโมสังโฆในสมุดหรือหนังสือแทบทุกหน้ามันทำให้เตยเห็นว่าคุณค่าหรือว่าในช่วงท้ายเขาหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เตยเก็บข้อมูลแบบนั้นแล้วเตยเห็นแล้วว่าเขากําลังกลัวหรือกังวลบางอย่างอยู่เตยเลยเลือกที่จะใช้วิธีกับมันยาวนานมากขึ้นก็เลยอยากบอกไปกับทุกคนตรงนี้ค่ะว่าเวลาคนถามเตยเนาะว่าแบบมันยากมากแค่ไหนเตยก็ต้องบอกว่าเตยเนี่ยโชคร้ายกว่าทุกคนตรงนี้หน่อยหนึ่งคือเตยมารู้จัก ACP หรือมาทำสูตรเบาใจในวันที่พ่อเตยป่วยระยะสุดท้ายแล้วแต่เบาใจแฟมิลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเตยเห็นว่าเรื่องนี้มันควรต้องคุยเร็วคือคุยทันทีเมื่อคุณยังสุขภาพดีคุยทันทีเมื่อคุณยังมีโอกาสสื่อสารได้มีสติสัมปชัญญะ100%แล้วก็มันมีจุดยากอยู่ก็คือว่าแล้วพอสุขภาพดีสื่อสารได้แล้วก็พูดคุยได้เนี่ยคนในครอบครัวไม่คุยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องวางไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแม้จะมีหนึ่งคนในครอบครัวที่รู้สึกว่าอยากพูดคุยเรื่องนี้มากแค่ไหนก็จะมีหนึ่งคนในครอบครัวขึ้นพูดขึ้นมาอยู่ดีว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ถึงเวลาแต่เชื่อไหมคะความตายเนี่ยมันบอกเวลาเราไม่ได้เลยมันจะมาเคาะประตูหน้าบ้านเราหรือมาแบบแตะไหล่เราแล้วบอกว่าเอาพ่อเธอไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาแม่เธอไปแล้วนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะเหมือนที่เตยเจอผ่านมาจึงเกิดเป็นเบาใจแฟมิลี่ทีนี้เคสอะค่ะมีหลากหลายมากเลยค่ะหมอเตยมีทั้งเคสที่ทั้งครอบครัวยังแข็งแรงดีอาจจะขอเริ่มจากเป็นครอบครัวก่อนเนอะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลิงก์ไปที่คู่รักแล้วก็สุดท้ายอาจจะไปพูดเรื่องคนเดียวที่มาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะยังสุขภาพดีอยู่แต่ว่าจะมีการแบบป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเข้ามาทําน่าจะดีนะอาจจะตามมาจากรายการชูคัสมาตามมาจากรายการของไทย PBS ด้วยเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาทํากับเตยแล้วก็ยังสุขภาพดีแต่เขาเลือกที่จะทำอะไรเงี้ยเขาก็พาครอบครัวมาทําค่ะ4 คนสิ่งที่เตยประทับใจก็คือว่าเราอะตั้งใจที่จะทำ ACP ให้เขาเพราะเขาก็บอกว่าเขาอยากทำสูตรเบาใจอยากแบบสื่อสารกันในครอบครัวเรื่องความตายหรือว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเวลาเขามานั่งคุยจริงๆอะเราก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพเขาเนาะแบบเช็คอินนั่นแหละแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีสมุดเบาใจแล้วปัญหาอยู่ที่ความสัมพันธ์ตอนเนี้ยก็คือยังมีความอะไรบางอย่างที่เราเห็นชัดๆที่เขายังมองคนละมุมยังไม่เคลียร์ยังไม่คัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกใช้แบบคือเราทำ3 ชั่วโมงแต่เราเลือกใช้เวลากับตรงเนี้ยให้มันเคลียร์ก่อนถ้าเขายังไม่สามารถคุยเรื่องที่เป็นพื้นฐานได้อย่างแบบลงตัวแล้วเข้าใจและยอมรับกันและกันได้เนี่ย ACP มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะมันมีความขัดแย้งอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เลยประทับใจก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเราพยายามพาเขาไปให้เห็นนะว่าไอ้ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยที่ไม่เข้าใจกันที่ทะเลาะกันที่เถียงกันที่มองคนละมุมเนี่ยมันเกิดจากอะไรสุดท้ายเราพาเขาไปเจอว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นมากๆเลยแล้วเราแค่มองคนละมุมเท่านั้นเองแล้วเขาก็พูดกันออกมาว่าแบบทําไมในเมื่อเรารักกันแต่เราไม่คุยกันดีๆอ่ะนั่นคือสิ่งที่แบบเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในวงแล้วลูกคนที่มาติดต่อเตยคือเป็นลูกสาวนะคะแล้วลูกสาวก็หันไปถามว่าเนี่ยเราป้ากลับมาอยากทําสมุดเบาใจต่อไหมอยากทําสมุดเบาใจไหมก็เลยถามเขาไปว่าป้ากลับมาเขาไม่ตอบเตยก็เลยเลือกใช้คําถามว่าพี่พอจะบอกป้ากลับมาพี่ได้ไหมคะแล้วก็แบบน้องสาวว่าทําไมถึงชวนเขามาทําสิ่งนี้คือเราอยากให้เขาบอกเหตุผลที่เขาบอกกับเราอะกับคนในครอบครัวเขาเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าความตายมันไม่แน่นอนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นลูกหรือพี่สาวที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างหนึ่งที่เขาจะตอบคือเขาไม่ได้ทํางานเนาะตัวเขาไม่ได้ทํางานเขาบอกคุณค่าของเขาคือการทํางานแต่ตอนนี้เขาดูแลป้ากับหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบยังสุขภาพดีแหละแต่รับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าสิ่งหนึ่งที่เขาจะให้เป็นของขวัญหรือทําให้กับทุกคนในครอบครัวได้คือสิ่งนี้
คือการชวนทุกคนมาคุยเรื่องนี้เลยตัดสินใจมาใช้บริการหรือมาทํากับเราอะไรเงี้ยพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วมันเห็นความรักในความแบบเขาบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยคุยกันดีๆไม่ได้เลยก็เลยหวังว่าการมาทําตรงเนี้ยจะได้เห็นว่าจะได้เข้าใจว่าทั้งหมดที่เขาขึ้นเสียงใส่ที่เขาอารมณ์ไม่ดีใส่อ่ะเพราะเขาหวังดีทั้งนั้นนะเขารักนะเขาถึงชวนมาทำอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยครอบครัวเนี้ยทำ ACP นะคะเสร็จเรียบร้อยครบสมบูรณ์แบบแล้วก็เราก็ติดตามเนาะคือหมายถึงว่าพอทําเสร็จเขาสื่อสารอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วความสัมพันธ์เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ติดตามนะคะซึ่งตอนเนี้ยคือคุณพ่อเนาะตัวคุณพ่อเนี่ยเจอโรคร้ายละคือมาเจอโรคร้ายหลังจากนั้นคือเขาก็ไลน์มาบอกเราว่าแบบเออเนี่ยมันแปลกมากเลยคืออยู่ๆมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเอา ACP ของพ่อเนี่ยกลับไปคอนเฟิร์มว่าพ่อยังคิดแบบนี้อยู่ไหมเขาทําไปเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะปีเตยจำไม่ได้น่าจะปี2 ปีหรือปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เพิ่งเจอเมื่อต้นปีเนี่ยแล้วเขาก็เอากลับไปถามพ่อว่าแบบพ่อยังยืนยันตามนี้ไหมซึ่งพ่อเขาตอบกับเขามาว่าเอาตามเนี้ยแหละเออขอบคุณนะที่พาป้าไปทําไม่คิดเลยว่าวันนี้ป้ามันจะมาเกิดกับป้าจริงๆอะไรเงี้ยเราเห็นความชัดเจนว่าพอเราชวนเขาคุย ACP หรือคุยเรื่องความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นโรคร้ายขึ้นมาค่ะมันง่ายกับทั้งครอบครัวแล้วตอนเนี้ยเขาก็ดูแลกันแบบอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาไปผ่าชิ้นไปผ่าตัวเนื้อร้ายแล้วอะค่ะหมอเตยแล้วคือปลาเขาดีขึ้นตอนนี้คือยังไม่มีอะไรก็คือดีขึ้นอันนี้เป็นเคสที่เรารู้สึกประทับใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้มันแฮปปี้มากที่บ้านแล้วตัวคุณพี่ผู้หญิงที่มาทํากับเตยที่เขาบอกว่าคุณค่าของการที่เขาต้องดูแลปามาแล้วเขารู้สึกว่าคุณค่าเขาลดลงเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานเหมือนพี่น้องคนอื่นอะไรเงี้ยมันเขากลับรู้สึกว่าเนี่ยคือคุณค่าของเขาแหละเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อมาแบบเป็นผู้ดูแลปามาของเขาเรารู้สึกว่าพอเราทําให้เขาได้มองมุมในแง่ของความสัมพันธ์แล้วก็มองถึงคุณค่าที่เขามีอ่ะสุดท้ายวันนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ปามาเขาพูดว่าเขาบอกว่าขอบคุณลูกสาวคนโตเขาที่ดูแลอย่างดีแล้วก็แบบไม่ต้องกังวลคือเหมือนกับคือการดูแลมันเป็นการแบบว่าลูกคนอื่นก็คือจริงๆเขามีลูกมากกว่านี้นะคะแต่มาได้แค่4 คนแต่คือลูกคนอื่นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ติดตามนะว่าคุยกับ ACP เรื่องนี้กับคนอื่นหรือยังแต่ว่ามาได้แค่4 คนเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาขอบคุณพี่สาวคนเนี้ยที่แบบดูแลปามาอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องเสียใจคือที่เขาเลือกให้พี่สาวคนดูแลเพราะเขาวางใจมากที่สุดรักมากที่สุดอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้เคลียร์ได้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเตยก็เชื่อว่าทุกวันเนี้ยครอบครัวเนี้ยมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าเขาจะต้องเจอกับเผชิญกับเรื่องที่เป็นเรื่องของสุขภาพของปาเขาในครอบครัวเราอัปเดตกับใครแอนเราตลอดไม่เคยแบบไม่เคยปล่อยไม่เคยทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งของคนที่สุขภาพดีอยู่มาทําแล้วก็อยู่มาวันนึงไปพบเนื้อร้ายฟังแล้วประทับใจมากเลยครับมันเหมือนกับว่าเราอาจจะตั้งต้นที่การอยากจะชวนคุยให้เกิดการตายดีเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าหนึ่งในคอนดิชันของครอบครัวนี้ก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยใช่ไหมครับว่าเขาก็คงอยากตายท่ามกลางครอบครัวที่รักแหละแต่ว่าพอมาเจอในวันนี้ที่เรายังมีเวลากันอยู่เนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่เราได้กลับมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์หรือว่าลูกสาวที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าที่จะต้องมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้กระบวนการพูดคุยที่ทําให้เราเห็นอะไรเดียวเห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นคุณค่าจริงๆอ่ะว่าสิ่งที่ลูกสาวทํามันมีค่ามันมีความหมายกับป้ามากเลยนะมันก็ทําให้ลูกสาวคนนี้เขาแบบมีแรงขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้พูดในมุมบุคลากรนะผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราจะได้แบบช่วยให้เขาเกิดการกลับมาคอนเนคกันน่ะก่อนที่เราจะไปถามว่าคุณพ่ออยากจะดูแลมะเร็งของเขาหรือผมไม่แน่ใจโรคร้ายของเขาคืออะไรเนาะว่าเราจะดูแลโรคร้ายของเขายังไงถ้าเกิดความสัมพันธ์มันยังไม่ดีผมเชื่อว่าการคุยในจุดนั้นมันก็คงยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น ACP มันไม่ใช่แค่วางแผนในแง่สุขภาพเท่านั้นอ่ะแต่ว่ามันทําให้คนในครอบครัวคนที่มันมีค่ามีความหมายกับผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ยินกันน่ะว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรเราอยากจะดูแลยังไงแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆความต้องการทุกๆความขัดแย้งนี่มันมีความรักซ่อนอยู่
เหมือนที่พี่ก๊อตเลยว่าเลยประทับใจมากๆอยากถามพี่ก๊อตเลยนิดนึงได้ไหมครับว่าพอความที่ทุกๆคนในครอบครัวก็ยังแข็งแรงปกติดีอยู่เนี่ยครับเราได้ลองถามลูกสาวไหมครับว่าแบบนอกจากอยากจะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้พ่อแม่ได้พูดคุยซึ่งเป็นความต้องการของลูกสาวเองเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอื่นๆอีกไหมในครอบครัวนี้หรือว่ามันมีความยากอะไรไหมที่เราค่อยๆเคาะประตูชวนครอบครัวนี้ในการพูดคุยครับคือความยากของครอบครัวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแบบเป็นโรคร้ายแล้วอะไรเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของการที่พูดออกสื่อสารมาไม่ตรงกับที่ตัวเองรู้สึกคือแวบแรกที่เขาพูดคือขวัญจะมาคําว่าเป็นของขวัญหรือว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากรีบทําสิ่งนี้เพราะเดี๋ยวเขาก็จะหนีไปแล้วพอเบื่อไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนั่นคือเราก็เลยเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีคุณค่าบางอย่างของเขาที่มันถูกลดทอนลงไปอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เลยช่วยสืบค้นไปเรื่อยๆเนาะก็เลยทําให้เห็นว่าอ๋อเขาบอกว่าในแง่ของที่แบบเป็นของขวัญแต่อีกแง่หนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเขาทําต้องบอกเขามาด้วยความรู้สึกว่าเขาทําสิ่งนี้เพราะว่าเขาแบกรับสิ่งนี้อยู่คนเดียวคือเหมือนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเป็นคนตัดสินใจสิ่งเนี้ยอยู่คนเดียวแล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆคือตัวเขาเองผ่านการเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเยอะมากเลยค่ะเพราะเขาเปิดเรื่องความตายมากกับพี่สาวคนนี้แต่ว่ากับครอบครัวเขาเนี่ยกับน้องสาวเนี่ยไม่ค่อยเปิดเขามองว่าเขายังมีน้องชายด้วยนะคะแต่น้องชายไม่มาแต่คือสิ่งที่เขาพูดเลยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําสิ่งเนี้ยเขาจะต้องแบกรับภาระเนี่ยหนักมากในวันที่เขาต้องตัดสินใจว่าแบบจะให้ยื้อป้าไหมหรือไม่ให้ยื้อป้าแล้วแบบถ้าวันไหนที่เขาบอกว่าเขาไม่ยื้อน้องชายน้องสาวเขาจะมาใส่เขาแบบไหนอะไรเงี้ยคือเขามาด้วยความรู้สึกมันแบบมันเต็มมันอัดแน่นมามากเลยความกดดันความกังวลหลายๆอย่างแต่พอวันนั้นที่เขามาถึงแล้วก็น้องสาวเขาไม่เคยได้ยินน้องสาวเขาพูดอะค่ะว่าแบบที่เจ้แบบดูแลที่เจ้ดูแลที่เจ้ทําตรงนี้อยู่อะน้องสาวเขารู้สึกว่าแบบเสียใจเหมือนกันที่เขาไม่สามารถทําได้ดีเท่านี้แล้วเขาก็ชื่นชมเขารู้สึกขอบคุณมาโดยตลอดเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาเจอเขาคาดหวังแค่ว่าวันนี้จะต้องเกิดแค่ว่าถ้าป้ากลับมาไม่ยื้อช่วยรู้ไว้ด้วยนะว่าเขาไม่ยื้อเองแค่นั้นสําหรับพี่สาวคนนี้คือแค่นั้นแต่มันมีหลายมิติเกิดขึ้นมากซึ่งตัวเราเองเราก็รู้สึกว่านั่นคือแพลนของ ACP เราเหมือนกันค่ะในแบบอ่ะก็คือรับรู้ร่วมกันว่ายื้อหรือไม่ยื้ออาจจะยื้อก็ได้หรือไม่ยื้อก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่สาวมาด้วยเหตุผลนั้นค่ะอย่างน้อยให้มีแบบ2 ใน 3รับรู้ตรงกันว่าปามาตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับมิติทางกายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้คิดว่าจะมาเอาอะไรจากตรงนี้แต่เขาได้ก็คือการที่เขารู้ว่าทุกคน appreciate กับสิ่งที่เขาทํามากๆวันนั้นมันเลยไม่ใช่แค่ ACP ที่เขามาเพื่อบอกว่าเป็นของขวัญให้ปามาแต่เราเชื่อว่านั้นมันเป็นของขวัญสำหรับเขาเองอะให้เขาได้รู้ว่าชีวิตเขามีคุณค่าแค่ไหนอะไรเงี้ยชีวิตเขาสําคัญกับทุกคนแค่ไหนแล้วคําที่เขาบอกเขาอยากหนีไปเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องมารับทุกอย่างมันไม่ใช่แบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้มาแต่มันเป็นสิ่งที่ได้โอ้มันเปลี่ยนเกมเลยนะใช่มันมีเรื่องดีๆที่ปิดอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครมาเปิดตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาหาพี่ก๊อตเลยเขาก็คงเหนื่อยไปอีกนานเลยอ่ะคือต่อให้เราได้แผนการดูแลทุกอย่างของคุณพ่อแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่จะต้องรับภาระดูแลป้ากับป้าเนี่ยก็คงไม่ใช่แบบคนนี้อ่ะที่รับรู้ได้ว่าแบบพี่น้องคนอื่นเขาก็ยังห่วงแล้วก็มันไม่ใช่ที่ว่าทุกคนผลักภาระให้เขาอะแต่ว่าเป็นเพราะว่าทุกคนก็อยากทําได้ดีแต่เพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะทําได้ดีกว่าเท่านั้นเองมีอย่างหนึ่งที่อยากเสริมอะค่ะเรารู้สึกว่าพอเขาทำ ACP กับเราไปก่อนแล้วพอวันหนึ่งที่เขาบอกเราส่งข่าวมาบอกเราว่าเนี่ยพ่อเจอแบบเรื่องเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เราก็ถามเขากลับไปคำนึงว่าแบบพี่เหนื่อยไหมเพราะว่าก็ต้องไปเฝ้าไปดูแลอะไรเงี้ยลงไปเต็มที่เต็มตัวเขาบอกว่าแปลกว่าไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้คงเหนื่อยเพราะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็เราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้เขาบอกว่าแปลกเนาะพี่ก็ไม่เหนื่อยเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทํามันก็เขามองเห็นคือคนในครอบครัวมองเห็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วพอวันที่แบบรู้ว่าแบบพอตัดออกไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคือแค่ follow ไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีอะไรที่สุดหนักหรือรุนแรงอะไรเงี้ย
เขาก็บอกว่าแบบมันคงต้องเป็นพี่ว่ะเพราะถ้าเป็นคนอื่นน่ะพี่ก็ไม่วางใจให้มาทําเหมือนกันคืออย่างที่อยากจะเสริมก็คือว่า ACP อะค่ะบางทีเรามุ่งไปที่ตัวผู้ป่วยแต่จริงๆแล้วอะผู้ดูแลก็สําคัญแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ ACP เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราทำ ACP คนเดียวหรือว่าเราทําสมุดเบาใจเนี่ยเราเขียนคนเดียวเนี่ยเราต้องการการดูแลแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเราเคยถามผู้ดูแลไหมว่าเขาไหวแค่ไหนเขาสะดวกใจแค่ไหนแล้วเขามีความพร้อมแค่ไหนที่จะทําสิ่งนี้ให้เราเหมือนกันเลยค่ะพอคุยเป็นครอบครัวเนี่ย ACP มันไม่ได้เกิดแค่คนคนเดียวที่เรามุ่งประเด็นไปหรือเกิดแค่ป้ากับมาเขาแต่ ACP เนี่ยมันเกิดกับการคุยแบบองค์รวมหรือแม้กระทั่งว่าแล้วพี่สาวคนโตที่ดูแลอยู่ดีๆเนี่ยเขาเกิดเจ็บป่วยล่ะใครจะดูแลเขาใครจะคอยแบบทําให้เขามั่นคงได้บ้างว่าถ้าเขาอยู่ในฐานะคนป่วยคนจะมาดูแลเขาแล้ววันนั้นสิ่งที่เขาได้รับคำตอบคือน้องสาวเขาก็บอกว่าเขาก็จะดูแลเจ้อะมันเลยทําให้เห็นว่าการคุย ACP เป็นครอบครัวเนี่ยมันเห็นรูปธรรมชัดมันตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าที่เตยเลือกทําครอบครัวเพราะว่าสิ่งเนี้ยค่ะพอมันทําปุ๊บมันสื่อสารได้เลยแล้วถ้าไม่โอเคไม่ลงตัวเนี่ยคุยได้เลยมันเลยง่ายมันจะไม่เหมือนเราทําคนเดียวแล้วตุ้มตุ้มต่อมต่อมแบบจะไปบอกที่บ้านยังไงแบบถ้าอย่างนี้มันจะเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแต่พอมันได้คุยตรงนั้นบอกตรงนั้นเลยอ่ะมันเคลียร์คัทแล้วมันจบอยากจะแบบรีแคปถอดออกมาในฐานะเทคนิคในการคุย ACP ก็ที่ได้ยินได้ฟังจากพี่ก๊อตเลยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่คนคนนั้นที่เราพูดคุยเนาะแต่ว่าทุกตัวละครที่อยู่รอบๆตัวคนไข้เนี่ยมีความหมายหมดใช่ไหมครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราได้ทำให้ทุกๆเสียงทุกๆความหวังดีเนี่ยมันได้ถูกพูดออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระบวนการคุย ACP มันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นอ่ะมันไม่ใช่แค่บทสนทนาแห้งๆที่เราอยากจะได้ข้อมูลมากรอกเอกสารให้ครบอ่ะแต่มันเต็มไปด้วยความรักความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็อันรู้สึกชื่นชมมากๆเลยครับที่แบบการคุย ACP ของพี่ก๊อตเลยมันไม่แห้งอ่ะแต่ว่ามันดึงศักยภาพดึงความรักที่มันมีแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ซ่อนอยู่ด้วยเนาะแล้วมันทําให้แบบการดูแลกันและกันของครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าความรักเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหรือว่าเป็นพลังเสริมให้เขาเผชิญกับทุกๆปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยก็เข้ากับเซอร์วิสหนึ่งของเบาใจแฟมิลี่เลยใช่ไหมฮะก็คือเบาใจ for ครอบครัวเนาะค่ะคือต้องบอกว่าเราอะออกไปอะเราเจอหลากหลายเวลาที่เราไปทํางานเพราะว่าแต่บริบทของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันให้ตายยังไงก็ไม่เหมือนกันคือทั้งแบบการเติบโตมาการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมปัจจัยความรู้สึกข้างในเรื่องราวความขัดแย้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งครอบครัวเราก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเลยเราจะไปหวังอะไรว่าเราไปทำ ACP ทุกครั้งแล้วมันจะราบรื่นมันจะเป็นไปดังที่เราต้องการนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมั่นแล้วทำต่อแล้วยังทำต่อเนื่องคือถ้าเขาไม่รักกันอ่ะเขาไม่ติดต่อเข้ามาขอรับบริการจากเราหรอกนี่คือสิ่งที่เห็นคือต่อให้เขามาแบบตีกันเลยก็มีอะค่ะคือต้องใช้คำนี้ว่าสามีภรรยามาตีกันต่อหน้าเตยเลยแล้วเตยใช้เวลาในการทำ ACP วันนั้น6 ชั่วโมงคือเรารู้สึกว่ามากับลูกค่ะมากับลูกชายแล้วก็มากับลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายเนี่ยเอาแบบวิดีโอเอาอะไรนะที่อัดเสียงมาอัดเลยเพราะว่ามีคอนฟ lict กับน้องชายที่แบบที่มีประวัติว่าทำร้ายคุณพ่ออะไรเงี้ยโหเป็นเรื่องที่หนักมากแต่คือแบบสุดท้ายสามีภรรยามาตีกันต่อหน้าเราคือมองคนละมุมคิดคนละแบบเข้าใจคนละอย่างอะไรเงี้ยแล้วสรุปวันนั้น ACP ก็ไม่จบด้วยนะคะหมอเตยคือเคสเนี้ยที่อยากเล่าอีกเคสหนึ่งคือสุดท้าย ACP วันนั้นไม่จบนะคะใน6 ชั่วโมงส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วมั้งขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้คนที่ยังอยู่ด้วยกันมาเป็นแบบ10-20 ปีทนอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าก็คือแบบมีปากเสียงกันทุกวันอะไรเงี้ยตัดสินใจถามเขาว่าแบบเราทะเลาะกันทุกวันแบบเนี้ยเราบั่นทอนกันทุกวันแบบเนี้ยอะไรหรอที่ทําให้เรายังอยู่ด้วยกันตอนต้นเลยนะคะเขาบอกว่าก็อยู่ไปแบบนั้นแหละ
ก็จะไปไหนได้แล้วก็ต้องอยู่ไปแบบนั้นแหละก็คอือืตมอบแค่นี้แต่พอชวนคุยไปเรื่อยๆเนาะเราก็ถามว่าคือคำว่าคุณค่าที่เราพูดกันบ่อยๆใน ACP เนี่ยหลายคนบอกว่าต้องไปคุยกันตอนท้ายเรื่องคุณค่าของชีวิตมันไม่ทันนะคะเพราะบางคนเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยว่าเป็นสามีที่ดีได้อย่างไรเป็นภรรยาที่ดีได้อย่างไรแล้วคนตรงข้ามยิ่งอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานใกล้ชิดกันมากก็ไม่เห็นคุณค่าของคู่ของตัวเองเหมือนกันวันนั้นตัดสินใจชวนให้มองคุณค่าก่อนนะคะชวนคุยก่อนว่าเราแบบเห็นคุณค่าของอีกคนนึงเขามีอะไรที่แบบดีสําหรับเราบ้างแล้วเขามีอะไรที่เขาต้องปรับปรุงบ้างอะไรเงี้ยมาแบบสุดท้ายเป็นแบบเหมือน family meeting มาคอนซัลลิ่งครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นแต่เราใช้ในแง่ของการที่เราฟังเราสังเกตเราจับประเด็นแล้วเราก็ชวนเขาลงลึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมสุดท้ายอะค่ะเขาก็บอกว่าที่เขาบ่นทุกวันที่สามีเขาชอบเปิดกระโปรงรถขึ้นไปเนี่ยเพราะเขากลัวมันจะลงมาทับแล้วก็ตายคาที่หน้ากระโปรงรถแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าจริงๆเราคือรักเขาใช่ไหมคะไม่ได้รักหรอกก็ไม่อยากให้ใครมาตายอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเราจะเจออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยบอกว่าลองถามสามีว่าแล้วที่เห็นแบบเนี้ยคือคิดว่าเขารักเราไหมอะไรเงี้ยเขาคงรักแหละถ้าไม่รักเขาไม่บ่นหรอกคือมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมคะว่าที่มันทำ ACP ไม่จบเนี่ยเพราะว่าเราเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กันมา6 ชั่วโมงปุ๊บพอชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะทำสมุดเอาใจเนี่ยเขาก็เริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่ยากเนี่ยจริงๆเราไปทำเองได้นะไอ้สมุดเอาใจอันนี้คือพอเป็นเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเงี้ยคุยกันง่ายมากเลยค่ะแตอ่มันจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยถ้าเราไม่กลับพาไปเขาเห็นก่อนว่าคือสุดท้ายอ่ะมันจะเกิดขึ้นไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณทำ ACP เสร็จเรียบร้อยคุณได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนคุณไม่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินแต่คุณกลับไปแล้วความสัมพันธ์ของคุณยังเหมือนเดิมอืมเพราะสิ่งที่คุณเขียนในสมุดเบาใจว่าคุณอยากให้เขาดูแลคุณแบบไหนมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าวันนี้คุณกลับไปแล้วคุณค่าความสัมพันธ์มันยังคงเป็นเหมือนเดิมอืมมันก็เลยมีข้อตกลงตรงกลางว่าอ๋องั้นแบบงั้นเราทําสิ่งนี้ได้ไหมเราไม่ทําสิ่งนี้ได้ไหมเราจะอยู่กันแบบสงบสุขมากขึ้นยังไงอะไรเงี้ยเตยก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนก็เลยอยากบอกหมอเต้ยว่าบริการของเบาใจแฟมิลี่อะค่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาว่าครอบครัวนี้เดินเข้ามาหาเตยแล้วเตยจะใช้แพทเทิร์นเนี้ยในการทํางานแต่มันคือการที่เตยต้องคุยกับคนที่แบบมาหาเตยก่อนว่าบริบทครอบครัวเป็นยังไงคะเขาก็จะบอกเตยมาแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยลงรอยกันนะจะติดที่เรื่องนี้ก็จะถามว่ามีประเด็นไหนที่เตยต้องคอนเซิร์นไหมคือหมายถึงว่าเตยแตะไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะเราก็จะถ้าไหนที่แตะไม่ได้จริงๆเราทํางานไม่ได้จริงเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าหนึ่งคือเซฟบาดแผลเขาเซฟตัวเราอะไรเงี้ยเราจะคุยให้เสร็จก่อนถึงจะมาออกแบบกระบวนการแล้วถึงจะนัดวันเพื่อไปทํามันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นของเบาใจ for family นะคะอืมโอ้อันนี้มันก็ตอกย้ำความคิดความเชื่อผมด้วยเหมือนกันเนาะที่พี่กอดเลยเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านเนี่ยที่เวลาคุย ACP เนี่ยพอได้มาว่าผู้ป่วยเขาไม่อยากใส่ท่อหรือว่าโอเคคุยได้ว่าเขาไม่ขอใส่ท่อไม่ขอปั๊มหัวใจเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านเนี่ยพอได้ชุดคําตอบนี้มาบุคลากรเราเองมันจะคิดว่าอุ้ยสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเนี่ยการตายดีมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมันเหมือนที่พี่ก๊อตเลยว่าเลยถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยและความสัมพันธ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดการตายดีได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไม่ใช่การตายดีที่แท้จริงอ่ะต่อให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปเนาะหรือว่าเรามาเริ่มพูดคุยกันในช่วงท้ายอ่ะแต่ผลกระทบมันสืบเนื่องต่อไปยังผู้ดูแลที่เขาอาจจะอยู่ในภาวะหลังสูญเสียก็เป็นได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ACP ก็ขอบคุณพี่ก๊อตเลยที่แชร์ด้วยเหมือนกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคุณค่าการยอมรับการเห็นคุณค่าในตัวเองในขณะที่เรายังดูแลกันด้วยอันนี้แบบขอขีดเส้นใต้ไว้ด้วยเลยครับแล้วก็ดีใจที่พี่กอดเตยแบบทำงานเบาใจแฟมิลี่เพื่อให้เกิดการเบาใจที่แท้จริงอ่ะความตายมันก็เป็นเรื่องของเอาเข้าจริงมันก็สัมพันธ์กับทุกๆบทสนทนาต่อให้เราจะพูดคุยจะเริ่มด้วยการถามหรือว่าการชวนคุยเรื่องอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆแล้วมันก็นำไปสู่การออกแบบการตายได้ด้วยเหมือนกันอืม
คือที่สิ่งหนึ่งที่แบบเห็นตัวเองชัดเลยก็คือว่าจุดเริ่มต้นที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะคือต้องอาจจะต้องให้เครดิตไปที่พี่มาร์ทพิทฟูเดทด้วยเนาะที่ให้เตยเห็นความสำคัญของการทำสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เตยเห็นความเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่นะวันแรกที่เราทำอ่ะเราก็เป็นแบบนั้นเลยหมอเตยคือคาดหวังว่าทุกคนต้องทำสมุดเบาใจสำเร็จทุกหน้าแล้วสื่อสารได้ฟินแหละงานเราจบแหละอะไรเงี้ยนั่นคือวันแรกที่คิดแล้วก็คิดว่าแบบง่ายจังวะไม่ยากหรอกนะทำแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือความคิดมันคือแบบนั้นนะพอเราทําวงเวิร์กช็อปมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะว่าอ๋อไม่ยากหรอกถ้าเกิดแค่ทําเขียนสมุดเอาใจแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็จบแค่ในสมุดเอาใจอะไรเงี้ยแต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาเขียนว่าโอ้ยเนี่ยอยากให้ในห้องมีแบบนี้ดูแลแบบนี้ฝากนู่นฝากนี่แต่เราไม่ได้เคลียร์ประเด็นความสัมพันธ์หรือกับคนใกล้ตัวเขาเลยอ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆหรอมันอาจจะแค่สำเร็จในความฟินของเราอ่ะคือเราแฮปปี้กับมันที่อ๋อเนี่ยเคสเนี้ยเราทำเสร็จแล้วเรามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่คิดถึงในแง่ความเป็นจริงสิคะว่าถ้าแค่รูปธรรมของสมุดเบาใจเสร็จแต่มันไม่เคยมีการพูดคุยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่มีการทบทวนคุณค่าและความหมายของชีวิตกันและกันมาก่อนหน้านี้วันข้างหน้าสุดท้ายอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาที่เคลียร์ไม่จบแล้วสมุดเบาใจจะไม่ได้ถูกยกมาใช้อย่างแท้จริงเพราะคุณก็จะทําสิ่งที่มันเคยเป็นความคุ้นชินหรือเราทํากันมาอย่างยาวนานอะไรเงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนแผนเราคุยกับลูกค้ามากขึ้นก็ไม่ใช่แค่ว่าเราลงไปทําแล้วเขาดีขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นแต่ตัวเราอะได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นหรือแง่มุมของความสัมพันธ์ของคนอื่นมากขึ้นกว่าการที่แบบเราไปถึงแล้วก็ยื่นสมุดเบาใจให้แล้วอธิบายเรื่องการดูแลประคับประคองบอกว่ามันคืออะไรการยื้อไม่ยื้อคืออะไรรักษาแบบหวังหายแบบ palliative care คืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของการเราไปรู้จักเขาเป็นเพื่อนเขาอยู่กับเขาแล้วทุกวันนี้เตยให้คนที่มาอยู่ในเบาใจแฟมิลี่เป็นสมาชิกของเบาใจแฟมิลี่นั่นคือว่าเราจะเป็นเพื่อนกันคือไม่ว่าคุณจะมีอะไรเงี้ยเราทักหากันได้สิ่งหนึ่งที่เตยทำก็คือเตยอยากทำให้มันเป็นชุมชนกรุณาของเราด้วยคืออย่างน้อยถ้าวันข้างหน้าเราจะฝากอะไรหรือเราจะแบบบอกอะไรกันไว้ได้อย่างเงี้ยแล้วเราทำแทนให้ได้เราก็ยินดีมากๆเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเขาเดินเข้ามาทำสมุดเบาใจอย่างเดียวแล้วเขาเดินออกไปเราก็จะขาดจากเขาไปเลยแต่ถ้าวันนี้เขาเป็นเพื่อนเราอะค่ะวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเขาเขาจะนึกถึงเราเราจะนึกถึงเขาแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้แค่แบบแค่เดินกลับมาหากัน10 ปีแล้วกลับมาหากันแล้วเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะมันต้องค่อยๆสร้างอะเราก็เลยแบบให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กําลังสร้างคอมมูนิตี้นี้อยู่นะคะถ้าใครอยากมาเป็นสมาชิกก็เรียนเชิญได้นะคะยินดีมากเลยโอ้ฟังแล้วประทับใจมากเลยครับก็มันก็ย้อนเห็นตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะเวลาเราคุย ACP บางครั้งเราก็มีธงอ่ะอยากจะคุยแล้วก็ยิ่งผมดูแลแบบได้รับการปรึกษามาโดยเฉพาะคนในวง Palliative Care เนี่ยเราก็อยากได้แผนแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยมาหาเราในช่วงท้ายมากๆแล้วที่มันอาจจะเหลือเวลาไม่มากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งของในการทำงาน Palliative Care เลยก็คือมันควรจะเป็นบทสนทนาที่คุยกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับที่เรายังมีเวลายังเหลือเฟือในการทำความรู้จักกันในการปรับทำความเข้าใจเพื่อให้เราได้ดูแลกันและกันได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย ACP มันยิ่งจำเป็นเลยที่เราจะต้องเอามาคุยกันในช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงสื่อสารได้มีสติสัมปชัญญะอย่างดีนะครับก่อนที่จะไปเคสคู่รักนะครับเราคุยกับพี่ก๊อตเลยว่าผมก็อยากจะสนับสนุนให้เกิดการคุย ACP หรือว่าผู้ที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเริ่มสนใจในการใช้บริการบอใจ Family นะครับเรามีสิทธิพิเศษแบบ10 รางวัลเนาะแล้วก็1 รางวัลใหญ่อยากให้พี่ก๊อตเลยได้แบบประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ผู้ฟังที่ฟังไลฟ์อยู่ในตอนนี้ได้รับรู้ได้ไหมครับได้ค่ะก็ต้องขอบคุณไอเดียจากหมอเต้ยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าแบบหมอเต้ยนี่เป็นสายเปย์เลยนะให้กับทุกคนที่ชมจากทางห้องเรียน Palliative Care นะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วเนอะว่าเบาใจ Family ก็มีแพ็กเกจอะค่ะอยู่4 แพ็กเกจใหญ่ๆเนาะซึ่งเต้ยทำมาเนี่ยให้ครอบคลุมมากที่สุดเ
ในทุกๆบริบทของพวกเราเลยเนาะมีเบาใจ for single นะคะสำหรับคนโสดเนาะแล้วก็เบาใจ for couple ค่ะสำหรับคนที่เป็นคู่รักหรือจะเป็นคู่เพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตก็ได้เนาะที่เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนคนนี้แล้วเราพร้อมที่จะดูแลกันและกันไปตลอดเนาะอันนี้เราก็เป็นแบบเรียกว่า couple ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเบาใจ for family ค่ะอันนี้จะเป็นสำหรับครอบครัวเนาะเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบาใจ for friends ค่ะหรือว่าสำหรับเพื่อนเนาะกลุ่มเพื่อนแล้วก็องค์กรก็คือว่าในหลักๆของแพ็กเกจเนี่ยเตยให้ไปดูในเพจของเบาใจแฟมิลี่ดีกว่าเนาะแล้วก็อาจจะลงเลื่อนลงไปดูนิดนึงค่ะห้องเรียนพระอาทิตย์แท้ก็ช่วยแชร์ไว้เนาะแต่ว่าวันนี้แบบพิเศษมากจริงๆก็คือสำหรับใครอะค่ะที่อยากจะใช้บริการเนาะของให้เตยไปได้แบบให้บริการทุกคนนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เป็นสิทธิพิเศษละกันเนาะก็สามารถแคปค่ะกดแคปเนาะหน้าจอของเราเนี่ยค่ะได้เนาะแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเบาใจแฟมิลี่ค่ะก็จะได้รับส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็200 บาทนะคะต่อหนึ่งแพ็กเกจเนาะก็สามารถแบบแคปแล้วก็เอาไปบอกเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะชวนให้เพื่อนเข้ามาดูตอนนี้แล้วก็ชวนมาแคปก็ได้เนาะแล้วก็มี10 รางวัลค่ะให้ทั้งหมด10 รางวัลเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่ค่ะรางวัลใหญ่นี่เป็นอะไรนะเจ๊สายเปย์อีกแล้วเหมือนกันนะคะรางวัลใหญ่เดี๋ยวเตยจะให้หมอเต้ยค่ะเป็นคนสุ่มจากคนที่เข้าร่วมเนาะเข้าร่วมในการแบบมาคอมเมนต์นะแชร์ไลฟ์นี้นะคะออกไปเนาะเป็นพับบิกนะคะแล้วก็อาจจะคอมเมนต์มาหาพวกเรานิดนึงเนาะว่าแบบตอนนี้ฟังอยู่นะเป็นยังไงบ้างนะคะเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ตามอาจจะชมว่าหมอเต้ยน่ารักก็เต้ยน่ารักก็นับรวมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสุ่มนะด้วยระบบอะไรของหมอเต้ยแล้วแต่นะคะเป็นสิทธิพิเศษฟรีค่ะเตยจะแบบดำเนินการให้ฟรีเลยไม่ว่าคุณจะสะดวกเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะคะก็จะแบบฟรีค่าแพ็กเกจแต่ทีนี้อาจจะต้องขอนิดนึงนะหมอเต้ยว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็คือฟรีเลยไม่ว่าคุณจะเลือกแพ็กเกจไหนก็ตามเนาะแต่ถ้าเป็นออนไซต์เนี่ยเตยฟรีแพ็กเกจแต่ว่าถ้าเกิดไกลมากเลยเนี่ยต้องขอค่าเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าอ่ะได้แล้วคนนี้อยู่เชียงใหม่อย่าทำออนไซต์อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอเป็นแบบนี้เนาะถ้าออนไลน์เนี่ยคือฟรีเลยในตัวแพ็กเกจนะคะแล้วก็ออนไซต์ก็ฟรีเหมือนกันในตัวแพ็กเกจแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เราเดินทางไปเจอกันไปพบปะกันนะก็ขอเป็นค่าเดินทางให้เตยตามแบบระยะทางหน่อยแล้วกันนะคะโอเคทีนี้ถามว่าสิทธิพิเศษอ่ะจะใช้ตัวไหนก็เลือกได้ค่ะจะเป็น for single เป็น couple เป็น family หรือว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้นะถ้าเกิดรวมตัวกลุ่มเพื่อนกันมาได้นะคะไม่เกิน12 คนก็แบบยินดีไปจัดให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นแบบผ่านซูมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคครับสำหรับรางวัลใหญ่ผมตั้งกติกาอย่างนี้ละกันได้ไหมครับว่าอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์มาว่าวันนี้ที่เราฟังไลฟ์กันเนาะอาจจะต่อเนื่องจากเอพิโซดที่1 กับ 2มาแล้วด้วยเนี่ยเราอยากคุย ACP เพราะอะไรดีไหมฮะดี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 แล้วก็ผมเลือกจากเหตุผลที่ผมประทับใจละกันนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสผมก็เชื่อว่ามี10 รางวัลที่สามารถนำไปติดต่อเพจเบาใจแฟมิลี่เพื่อขอส่วนลดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็10 รางวัลนี้ก็ผมเชื่อว่าคุณได้อะไรมากกว่านั้นเยอะมากๆแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่รู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบวิธีการแบบว่าต้องแบบมาชิงรางวัลนะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากใช้บริการนะคะก็อินบ็อกซ์มาได้เหมือนกันเนาะในส่วนของการแบบปรึกษาเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นอยากพาครอบครัวมาทําเนี่ยแล้วจะต้องแบบไปพรีแพร์ยังไงคือไปเตรียมพร้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเข้ามาปรึกษาเตยก่อนได้เนาะมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่ค่ะเตยเชื่อมันไม่ได้ง่ายที่แบบเราอยากจะชวนครอบครัวมาทําแล้วก็นัดแนะกันได้เลยเลยมันต้องมีการกลับไปพูดคุยกับครอบครัวก่อนว่าทําไมเราถึงพาเขามาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรีตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโอเคนะครับก็คอมเมนต์มาได้ตลอดไลฟ์เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เนี่ยก็แบบยินดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ผมเริ่มเห็นหลายๆท่านแสดงความสนใจมาแล้วนะครับก็เชื้อเชิญนะว่ากระบวนการพูดคุย ACP ฟังดูมันเหมือนกับว่าเอาความตายมาพูดคุยกันเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณค่าที่มันได้จากบทสนทนาดังกล่าวเนี่ยมันนับไม่ท่วมเลยนับไม่ท้วนเลยนะครับที่พี่ก๊อตเลยเล่ามาเนี่ยก็ประทับใจมากๆนะครับคราวนี้มากันต่อที่คู่รักบ้างได้ไหมครับพี่ก๊อตเตยว่าเวลาเราคุยกับคู่รักเนาะแน่นอนว่ามันอาจจะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ว่ามันเป็นคนสองคนที่เขาเลือกที่จะใช้เวลาด้วยกันเลือกที่จะดูแลกันเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างยังไงกับการพูดคุยในครอบครัวบ้างครับเงื่อนไขของคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตเนี่ยค่ะมันก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือต่างคนต่างมีครอบครัวคือไม่ได้หมายถึงว่าเป็นชู้กันนะคะขอโทษนะคะคือหมายถึงว่าต่างคนต่างมีพ่อแม่ของตัวเองอ่ะมีครอบครัวใหญ่ๆของตัวเองอยู่แต่ว่าเป็นคนสองคนที่ตัดสินใจว่าฉันอยากจะให้คนนี้แหละเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างแทนฉันอันนี้เต้ยอาจจะพูดในสองมุมนะคะหมอเต้ยคือในมุมของ LGBTQ ที่มาใช้บริการเยอะก่อนหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาเลือกแล้วแล้วตัวของสิทธิ์การรักษาหรือว่าต้องใช้คำว่าตัวมาตราที่12เนี่ยที่เป็นเรื่องของสิทธิ์ของการสื่อสารการแสดงเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเชื้อสายโดยตรงอยู่แล้วแต่จะเป็นใครก็ได้ที่เราไว้ใจหรือว่าดูแลเราได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยากให้เป็นคนเนี้ยในการที่จะต้องสื่อสารทุกอย่างแทนเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เดทแพนเนอร์ต้องทําต่อไปคือการที่คุณสองคนมาเพื่อที่จะแบบดูแลกันสื่อสารกันและกันเนี่ยครอบครัวของคุณทั้งคู่ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยรับรู้สิ่งนี้ด้วยไหมเพราะว่ามันจะไปมีจุดของโรงพยาบาลเนาะที่สุดท้ายเขาก็จะเลือกถามจากญาติหรือคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดสุดท้ายเวลาจริงๆอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยจะไปเจอสิ่งใดเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําข้อมูลตรงนี้ด้วยประเด็นตรงนี้ด้วยถ้าเราบอกว่าอ๋อถ้าครอบครัวเขาคุยง่ายมากเลยแต่เขาตัดสินใจแล้วเขาจะใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยพอเขามาคุยกันเนี่ยค่ะมันจะง่ายกว่าบริบทครอบครัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าสองคนเนี่ยมันมีอินแบบมันมีอะไรลึกๆที่มันผูกพันสัมพันธ์กันอยู่เนาะแล้วการที่เขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าคนเนี้ยแหละคือคนที่เราจะฝากชีวิตกันและกันไว้ได้อันนี้ก็จะง่ายก็จะACP ก็จะเป็นสิ่งที่สำเร็จในทุกๆคู่แต่สิ่งที่มันว้าวหรือว่ามันแบบถูกทำขึ้นมาให้เห็นก็คือว่าเราเนี่ยจะชวนเขาทบทวนคุณค่าและความหมายของชีวิตในกันและกันเต้ยเนี่ยเคยเป็นพิธีกรงานแต่งงานมาแบบตลอดแล้วเวลาที่เต้ยทำงานพิธีกรแต่งงานเนี่ยเต้ยทำในแง่ของการที่ถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอกันที่ไหนคะว่าเรารักกันได้ยังไงแล้วแบบจะมีลูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามหลักของพิธีกรงานแต่งไปแต่วันที่เราแบบมาทำกับคู่รักที่เขารักกันจริงๆแล้วเราชวนเขาว่าถ้าวันหนึ่งที่คนหนึ่งป่วยแล้วคนหนึ่งจะตายอ่ะเขาจะดูแลกันและกันยังไงเขาจะให้อีกคนหนึ่งดูแลเขาแบบไหนอ่ะเปิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามมากมากมากกว่าวันที่เราถามเขาว่าเขาเจอกันที่ไหนเขาจะมีลูกกันกี่คนเขาจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนมากมากเลยค่ะคือไม่ได้บอกว่าการแบบเป็นพิธีกรงานแต่งงานไม่ดีแต่มันแค่คนละมูดกันแต่มูดเนี้ยมันทำให้เราเห็นถึงว่าโหคนที่จะเดินไปถึงวันที่แบบดูแลกันในระยะท้ายได้แล้วจะทําสิ่งนี้ให้กันและกันฉันจะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เธอเองฉันจะพลิกตัวเธอไม่ให้เธอเป็นแผลกดทับเวลาที่เขาพูดกับเราอ่ะมันน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่าโหมันต้องผ่านอะไรด้วยกันมามากเลยเนาะถึงจะแบบมีภาพของวันนั้นได้อะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราได้คือ ACP มันแค่มาคอนเฟิร์มอะค่ะให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็สื่อสารคืออย่างน้อยอ่ะคนที่เป็นคู่ชีวิตจะได้ยื่นให้หมอหรือยื่นให้ครอบครัวในวาระท้ายว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยผู้ตาเออโทษนะคะผู้ป่วยเขาแสดงเจตนาไว้แล้วว่าเขาแบบจะดูแลแบบนี้แล้วถ้าหากเสียชีวิตเขาจะตัดสินใจแบบนี้คือมันเป็นแค่รูปธรรมที่แบบมีหลักฐานทางกฎหมายแค่นั้นเองอ่ะแต่ในแง่ของแบบคุณค่าความหมายในแง่ของการแบบดูแลกันและกันเนี่ยมันไม่มีจุดไหนที่ไม่สวยงามเลยสำหรับเรารู้สึกมันดีงามมากแล้วก็ก็จะมีบางคู่ค่ะที่เขาไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องแต่มันคุยกันได้ง่ายคือเขาก็จะถามทำไมเธอคิดแบบนี้แต่ฉันคิดแบบนี้คือพอมันเกิดการดิสคัสกันในวงหรือในที่เราคุยกันสามคนเนาะกับคู่รักมิตรแล้วรวมทั้งเตยเนี่ยมันทำให้เห็นมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้คุยกันแบบชัดเจนมากขึ้นคือมีคู่ที่แบบอันนี้เป็นคู่ที่แต่งงานกันเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็แบบอยู่กันมา2 ปีแล้วก็มาทำ ACP for couple กับเราแล้วก็คุยกันไปก็ร้องไห้กันไปผู้หญิงก็ร้องไห้ผู้ชายก็ร้องไห้บอกเนี่ยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยไม่เคยรู้เลยว่าแบบที่ทําแบบนี้เพราะว่ารักเรามากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่อยากให้แบบคนนี้เป็นคนดูแล
เพราะไม่อยากให้เขาแบบมาเสียชีวิตทั้งชีวิตเพราะเราขอไปจ้างใครก็ได้มาดูแลอะไรเงี้ยคือพอมันได้คุยในประเด็นเหล่าเนี้ยค่ะสิ่งที่กลับไปคือเราเห็นเลยสุดท้ายเวลาที่เราชวนเขาทําเสร็จเนี่ยเราจะถามว่าถ้าเขากลับไปเนาะเขาจะทําอะไรที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมอะที่เขาตั้งใจจะทําอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยว่าแบบเขารู้สึกว่าทุกวันเนี่ยเขาจะแบบบอกรักกันก่อนนอนแล้วก็เขาจะไม่โกรธกันข้ามวันเขาจะขอโทษกันทันทีถ้าอีกคนนึงผิดคือมันเหมือนเป็นคอมมิตเมนต์หรือมันเป็นอะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ที่แข็งแรงก่อนแล้วมันถึงจะไปสู่การตายดีได้ซึ่งสำหรับโอ้โหถ้าเป็นบอลใจฟอร์คัพเปิลมันมีหลักเยอะมากที่ประทับใจแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เยอะที่สุดของเตยค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นว่าจะทํากับกลุ่มนี้แต่สุดท้ายพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเป็นแบบกลุ่มที่เข้ามาหาเตยมากที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นยังเจนซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็คนที่เป็นวัยอิสระน้อยนิดนึงแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลูกอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตกันแบบเป็นคู่รักสองคนอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณถ้าเล่าเรื่องนี้เอาจริงคือไม่จบคือมันยาวมากแล้วมันมีแบบเหตุการณ์ประทับใจเยอะโอ้อยากให้พี่ก็เลยช่วยขยายความเนาะคือผมก็มันมีมันมักจะมีคนคู่รักนี่แหละที่จะบอกว่าแค่รักกันก็พอแล้วไม่ต้องคุยกันก็ได้มันสำคัญจะเป็นยังไงบ้างที่มันจะต้องคุยกันน่ะต่อให้รักกันแค่ไหนก็ตามครับหรืออาจจะเป็นโดยอย่างสถานการณ์ก็ได้นะครับว่าพอคู่รักได้มาพูดคุยกันมันมีประเด็นไหนที่นอกจากเขาสามารถบอกรักกันทุกคืนได้ขอโทษขอบคุณได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆอีกไหมอะไรเงี้ยครับที่ว่าผลของการคุย ACP เนี่ยมันช่วยให้เขาได้ดูแลกันและกันได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันแหละหรือว่าในวันที่ใครสักคนหนึ่งเริ่มมีอาการเจ็บป่วยครับก็เตยอ่ะคิดว่าอาจจะเป็นความโชคดีของเตยด้วยอย่างหนึ่งคือเวลาที่คู่รักเขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่เขาคุยกันอยู่แล้วในหลายๆพาร์ทอะไรเงี้ยแต่วันก็จะมีเป็นบางพาร์ทที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการตัวช่วยหรือต้องการข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะให้พูดในแง่ของคนที่รักกันแล้วบอกว่าแค่เรารักกันแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าวันสุดท้ายอ่ะฉันจะดูแลเธอจริงๆต้องถามกลับไปยังสาวโสดหรือว่าแต่ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของตัวสาวโสดนะที่เตยรู้สึกว่าตัวอยากจะมีใครสักคนแต่จะรู้สึกว่าถ้าเราแค่รักกันแล้วเราไม่เคยคุยเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรการันตีกับความสัมพันธ์ได้เลยอ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินไปในทิศทางไหนคือโอเคเราบางคนอาจจะมีคู่รักหรือมีคู่ชีวิตพอรู้สึกว่าก็มีคู่คิดเนาะหรือว่าทําอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับเราอ่ะเราเป็นคนให้คุณค่ากับการที่แบบถ้าเรามีคู่รักอ่ะเราต้องดูแลกันและกันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมาพลิกตัวให้เรามาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เราหรือมาแบบคอยเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้เราหรอกแต่อย่างน้อยอ่ะทางใจอ่ะมันต้องซัพพอร์ตกันแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเรารักอ่ะแค่รักคําเดียวแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าวันหนึ่งถ้าเธอเจ็บป่วยวันหนึ่งถ้าเธอต้องเข้าโรงพยาบาลหรือวันหนึ่งถ้าเธอเป็นอะไรก็ตามแต่ฉันจะอยู่ข้างเธอตรงนั้นน่ะเราค่อนข้างรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราได้คุยกันอย่างน้อยอะค่ะเหมือนที่อ่ะไปย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะหมอเตยวันที่ไปอยู่บนเวทีแล้วเป็นพิธีกรแล้วก็ทั้งสองคนพูดให้คำมั่นสัญญาว่าเจอมาเป็นพันงานเนี่ยแบบให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตจบปุ๊บตัดเค้กปุ๊บปุ๊บกลับบ้านถูกปะแต่ ACP อ่ะมันคือฉันจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตอย่างไรบ้างดูแลคือยังไงอ่ะคือประมาณไหนได้แค่ไหนถ้าเกิดว่าได้แค่นี้จะได้ไม่ต้องคาดหวังด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อแบบโอเคงั้นฉันต้องแบบหาคนมาดูแลฉันนะแต่เธอจะดูแลฉันได้แค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งคู่รักอะค่ะเราว่าที่เขาเดินมาหาเราเพราะเขาต้องการสิ่งนี้แหละเราจะดูแลกันและกันนะแต่เราจะดูแลกันและกันอย่างไรในแบบที่เธออยากให้ดูแลนี่คือพอยต์เพราะบางทีเราตั้งมั่นว่าแบบฉันรักเธอและฉันจะดูแลเธอในแบบที่ฉันอยากทำไงใช่ป่ะคือแบบฉันรักนะฉันจะดูแลเธอแบบเนี้ยฉันจะให้เธอแบบเนี้ยแต่มันไม่เคยเกิดคำถามว่าเธออยากให้ฉันดูแลเธอแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยตอบโจทย์สําหรับคู่รักที่อยากบอกว่าดูแลฉันแบบนี้ฉันโอเคแล้วอ่าฮะหรือฉันดูแลเธอได้แค่เนี้ย
หรือฉันดูแลเธอได้แบบเนี้ยโอเคไหมเออมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ย้อนกลับไปค่ะถ้ารักสําหรับบางคนมันอาจจะพอแต่ถ้าเกิดสำหรับเราเอาเราเป็นที่ตั้งนะอาจจะแบบดูไม่ดีเลยอ่ะเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยนะคุยกันนิดนึงอาจจะไม่ต้องมาที่เบาใจแฟมิลี่ก็ได้แต่ว่าคุยกันเองก็ได้นะหมอเตยถ้าเกิดสมมติว่าหลายคนที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วแบบมีคู่รักหรือคู่ชีวิตหรือคู่เพื่อนสนิทเนาะเราอาจจะลองตั้งคําถามแล้วโยนไปก็ได้นะว่าเออถามจริงนะเนี่ยไหนๆเราก็จะใช้ชีวิตกันไปอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งที่ฉันป่วยอ่ะเออแล้วฉันต้องการการดูแลแบบเนี้ยเธอพอจะทําให้ฉันได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าเธอทําไม่ได้เธอทําให้ฉันได้ประมาณไหนหรออืมอย่างน้อยวันหนึ่งที่เจ็บป่วยอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าดูแลไม่ดีเลยไม่น่าเลยเลือกมาผิดคิดผิดมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดวันนี้เราได้คุยกันก่อนว่าเขาทําได้แค่เนี้ยแล้วคุณโอเคไหมเออคุณแบบคุณไหวไหมที่จะเป็นแบบนี้ถ้าเขาบอกว่าทำไม่ได้จริงๆอ่ะดูแลไม่ได้ยังอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยู่เราจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องหาใหม่แล้วนะถ้ายังไม่แต่งงานกันใช่ไหมครับเราต้องเลยเราคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้หมดแต่อย่างน้อยเราว่าคําถามพวกนี้มันอะไรบางอย่างแบบมากๆเลยอ่ะเออเราว่าคือบางคนอาจจะมองว่ามันแบบผูกมัดกันเกินไปไหมมันเป็นการแบบคาดหวังในตัวอีกฝ่ายมากเกินไปหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันเป็นการคาดหวังที่น้อยมากเลยนะคือการถามว่าเขาทําให้เราได้แค่ไหนแล้วถ้าเรารับได้เราจะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรที่มันมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ในแง่ที่ ACP ช่วยในแง่ของความสัมพันธ์ของการเป็นคู่รักนะเตยว่าอันนี้ตอบโจทย์อืมแล้วมันก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้กันและกันด้วยอ่ะใช่เนาะใชเรา่จะดูแลความคาดหวังของทั้งเราแล้วก็เขายังไงอะไรเงี้ยอืมตอนตะกี้ฟังพี่ก๊อตเลยพูดก็นึกถึงเวลาที่ผมทำ MCP ในครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะกับในหลายๆครั้งที่ญาติๆเขาอาจจะความเห็นไม่ตรงกันอ่ะเออแต่สิ่งที่เราสามารถช่วยได้เลยก็คือเรารับรู้ว่าทุกๆคนที่มีความเห็นที่อยากจะดูแลเนี่ยมันก็เกิดมาจากความตั้งใจความหวังดีที่อยากจะดูแลผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่ก๊อตเลยพูดเลยเราจะดูแลใครสักคนหนึ่งให้ดีที่สุดได้ยังไงมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งที่ผมอาจจะใช้ในการในกรณีที่สถานการณ์มันมีความตั้งใจดีๆหลายอย่างที่ไม่ตรงกันเนี่ยผมก็อาจจะถามว่าถ้าเกิดผู้ป่วยตื่นเข้ามารับรู้หรือว่าถ้าเกิดเขามีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็อาจจะถามเขาก็ได้นะว่าในวันนี้ที่เขารับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาอยากจะให้ผู้คนเนี่ยดูแลเขายังไงหรือเขาอยากให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็จะช่วยคลายคอนฟลิกต์ได้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยเลยคือเรารับรู้ว่าทุกคนก็รักผู้ป่วยด้วยกันหมดแหละความรักมันมีอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการเท่านั้นเองมันจะง่ายกว่านี้มากเลยถ้าได้คุยกันมาก่อนใช่ไหมครับหรือถ้ามันเราไม่ได้คุยกันมาก่อนเราก็อาจจะถามจากวิถีชีวิตหรือว่าประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาก็ได้ว่าเขามีวิธีการชีวิตวิธีในการใช้ชีวิตยังไงเขามองโลกยังไงเราคิดว่าถ้าเกิดเขามารับรู้สถานการณ์อย่างเงี้ยเขาอยากบอกพวกเราทุกคนว่าอย่างไรเขาอยากบอกทีมคุณหมอว่าอย่างไรบ้างจุดเริ่มต้นตรงนี้มันก็อาจจะนําไปสู่การเลือกการรักษาหรือว่าการเลือกการดูแลที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่ผู้ป่วยต้องการด้วยเหมือนกันอืมก็ชอบตรงนี้มากเลยอืมโอเคคู่รักก็น่าจะประมาณนี้เนาะว่ารักกันแค่ไหนถ้าไม่คุยกันมันก็ไม่รู้อะแล้วก็ถ้าได้พูดคุยกันสักนิดนึงอย่างน้อยเราก็สามารถวางใจได้เปราะหนึ่งอะว่าในวันหนึ่งที่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถดูแลเขาในแบบที่เขาต้องการได้มีนิดนึงค่ะหมอเตยคือเมื่อกี้เราอาจจะพูดในแง่ว่าคู่รักแบบจับมือกันแล้วก็แบบเห็นพ้องต้องกันที่จะคุยเรื่องความตายเนาะคือมีอีกจํานวนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้สําคัญแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เปิดมากเพียงพอแต่ก็ยอมมาเพราะว่าแบบมาเพราะตามใจแฟนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายอะค่ะเขาก็เข้าใจคือเราอยากบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากมอบของขวัญให้กับทั้งตัวเองและคนที่คุณรักอ่ะก็คือ
พาเขามาได้อาจจะสื่อสารกับเขาตรงๆนั่นแหละว่าเราจะพาเขามาทําอะไรแต่ถ้าเขาไม่ได้เห็นด้วย100%ก็อาจจะบอกให้เขาลองเปิดใจดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเตยไม่ได้คุยเรื่องความตายอย่างเดียวอะค่ะการทบทวนความหมายบางอย่างหรือคุณค่าบางอย่างเนี่ยมันทําให้ทุกคนแบบฟูลฟิลกลับไปทําให้อิ่มเอมใจกลับไปแล้วก็หลายๆคนมีความสุขกับการที่แบบใช้ชีวิตต่อจากนี้อย่างเบาใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่การที่เราถามจากไคลเอนต์ของเราเราก็รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะลองมาคุยเรื่องแบบนี้กันดูอะค่ะคือเตยไม่อยากมองว่าผมมันเป็นแบบบทหมายสําคัญของชีวิตอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ให้มองว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งละกันที่คู่รักน่าจะมาทําด้วยกันค่ะโอเคบางทีมันก็ไม่ได้เห็นตรงกันเสมอไปเนาะแต่ว่าเราสามารถเอาความเห็นไม่ตรงกันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ถ้าเราอยากจะคุยเรื่องนี้มากเลยเพราะผมก็เชื่อว่าลึกๆเราแล้วก็หวังดีกับเขาเหมือนกันในวันที่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วมันก็จะการแชร์กันมันก็สามารถเริ่มต้นจากความเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะครับที่จะจับมือกันมาพูดคุยกับเบาใจแฟมิลี่เนาะหรือว่าชวนพูดคุยกันในชีวิตประจำวันก็ได้เหมือนกันค่ะครับก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะพูดคุยว่าถ้าเป็นคนโสดหรือว่ามาคนเดียวได้ไหมถ้าเราจะพูดคุยเรื่อง ACP นะครับก็อยากเน้นย้ำสิทธิพิเศษรางวัล10 รางวัลนะครับที่ผมก็ตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านมากๆเลยนะครับผู้ฟังที่ฟังไลฟ์อยู่นะครับที่สนใจอยากจะพูดคุย ACP ทั้งกับตัวเองคนรักเพื่อนๆหรือครอบครัวเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็มาติดต่อไปยังเพจเบาใจ Family ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่อยากจะเราส่งต่อให้เนี่ยก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็บอกเขานิดนึงว่าแบบรีบแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องรู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อใช้บริการพูดคุยกับพี่ก๊อตเลยที่บอใจแฟมิลี่ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนพี่ก๊อตเลยคคุ่ะยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราก็ยังไม่พร้อมที่จะชวนใครมาคุยเนาะแล้วเราอยากจะลองด้วยตัวเองก่อนเนี่ยเราจะเริ่มได้ยังไงแล้วถ้าเราคุย ACP เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะมีสองกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือกลุ่มแรกเนี่ยมาด้วยความรู้สึกว่าฉันจะทำสิ่งนี้เพราะว่าสนใจมานานแล้วในการแบบวางแผนกับตัวเองเนาะเตรียมตัวตายอะไรคนถ้าคนสุดก็จะบอกว่าเนี่ยวางแผนเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยคิดมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยทำเสร็จไม่เคยทำสำเร็จสักทีหนึ่งไม่รู้ว่ามันติดที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยก็จะสิ่งที่ได้คือว่าคุณจะทำ ACP เสร็จแน่นอนแบบฉบับสมบูรณ์แน่นอนเมื่อมาหาเตยเนาะคืออย่างหนึ่งคือเราจะให้ตัวข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลระยะท้ายให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของแง่ของกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับได้ไหมคะสวัสดิการในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรึกษาเตยได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันแบบจะเหมาะสมหรือว่าคุณจะใช้อะไรอย่างงี้เนาะก็จะบางคนจะติดประมาณเนี้ยค่ะหมอเตยที่ทําให้ไม่สามารถทําได้เสร็จเนาะแล้วก็ในแง่ของการแบบเตรียมพร้อมเรื่องงานศพสําหรับถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเนี่ยแบบเนี้ยมันสันโดษเนี่ยมันมีความสุขที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราจะจัดการตัวเองยังไงอะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยก็คือเข้ามาก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้คือทำ ACP เสร็จแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เตยแบบสปอยคิดว่ามันจะได้ไปมากกว่านั้นก็คือว่าเราอ่ะมีปลายทางของเราคือความตายนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เรารับผิดชอบความตายของเราเองนั่นแหละมันจะเสร็จสิ้นแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการมาคุย ACP หรือว่าการมาทำแพ็กเกจนี้ของ Bao Zhai Family อ่ะสิ่งที่สําคัญคือเราจะได้ทบทวนตัวเราที่ผ่านมาปัจจุบันที่เราแบบกําลังเป็นอยู่แล้วอนาคตที่เรากำลังจะเดินทางไปว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนมีคุณค่าของชีวิตแบบไหนเพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้ในบั้นปลายของชีวิตซึ่งมันสำคัญมากเลยนะคะเวลาที่เราคิดลอยลอยลมลมอยู่เนี่ยว่าวันหนึ่งอยากจะตายแบบเนี้ยอยากจะเป็นแบบเนี้ยแต่พอมันไม่ได้ถูกทำให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นอ่ะมันทำให้เราเป๋ไปเป๋มาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นพอสุดท้ายมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเราจะรู้สึกย้อนกลับมาแล้วรู้สึกว่าเสียดายจังทําไมวันนั้นไม่ทําแบบนี้วันนี้จะได้เป็นแบบที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การคุย ACP เนี่ยมันทําให้หมุดหมายของเราชัดเจนมากขึ้นทําให้ทิศทางที่เราจะเดินไปชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เคลียร์คัด
ความค้างคาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกบางอย่างกับตัวเองได้ด้วยมันเป็นการทำงานกับตัวเองได้ด้วยอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยตอบโจทย์กับคนโสดเนาะคือพอพูดคนโสดเราเจ็บปวดเหมือนกันเราใช้คำว่าคนที่อยากทำ ACP แบบคนเดียวก่อนแล้วกันนะโอเคยาวหน่อยแต่วได่า้เลยได้เลยอันเนี้ยตอบโจทย์เดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ฉันก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะโสดขนาดนั้นไงแต่คือพออ่ะสิ่งนี้คือตัวที่อยู่ในแพ็กเกจเราจะได้แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากทำ ACP ก่อนอ่ะลองดูก่อนนะคะถ้าคุณได้ผ่านประสบการณ์ตรงอ่ะคุณจะไปบอกคนใกล้ตัวของคุณได้ว่าทำไมเขาต้องทำอันนี้จะเชื่อมโยงมาถึงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วคือกลุ่มคนที่อยากให้พ่อแม่ทำมากเหลือเกินคืออยากให้คนนี้มาทำมากเลยเขาเนี่ยโทรมานะคะมีคนนึงเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอยากให้เขาทำ ACP มากเลยอยากให้เขาเขียนสำเราใจมากเลยค่ะคุณกอเตยจะทำยังไงดีที่ทำให้เขาแบบมาใช้บริการอันนี้อะไรเงี้ยจะจ่ายเงินให้เขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วก็ถามว่าแล้วคุณพี่ทำหรือยังคะได้ทำเองหรือยังยังก็ยังเราก็ยังไม่ต้องทําหรอกคือเขาอะต้องรีบทําเราอยากให้เขาทําเนี่ยเราเคยเห็นสมมติเราใจเราอยากให้เขาทําอะไรเงี้ยสําคัญที่สุดเลยค่ะสิ่งที่เตยอยากบอกคือว่าถ้าเราทําตัวเราทําเราจะบอกคนที่เรารักหรือคนใกล้ชิดได้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะว่าเพราะอะไรจึงต้องทําสิ่งนี้เหมือนที่เตยพูดไปเมื่อ EP ที่แล้วนะว่าถ้ามันไม่ได้ทําผ่านประสบการณ์ตรงของเราอะเราจะไม่มีทางบอกได้เลยเพราะฉะนั้นลูกที่อยากให้พ่อแม่ทําอะค่ะเรามาทําด้วยตัวของเราก่อน1 รอบได้คือเข้ามาคุยเข้ามาให้เห็นเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงๆก่อนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ฝากไว้ก็คือว่าความตายมันไม่ได้เรียงอายุนะแล้วมันก็ไม่ได้เรียงว่าใครแบบป่วยหนักกว่าต้องไปก่อนด้วยนะบางคนแบบปุ๊บปั๊บมันก็ไปได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะตัวเราเองก็สําคัญควรต้องทํา ACP ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่อยากทํา ACP คนเดียวสองอีกเรื่องที่จะได้คือว่าถ้าคุณมาทําอ่ะคุณจะไปบอกทุกคนได้หมดเลยว่าทําไมแบบเอาใช้คํานี้ของมันต้องมีใช้คำนี้ว่าเราบอกว่าเราจะไปบอกเราจะแบบเพื่อนเราบอกพ่อแม่เราว่าของมันต้องมีถ้าจะพูดคำนี้ได้ว่ามันต้องมีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแบบทำด้วยตัวเองให้ได้ก่อนก็อาจจะให้พี่ก็เลยยกตัวอย่างวิธีการทำด้วยตัวเองสัก1 หรือ 2 วิธีหรือว่าอาจจะเป็น2 ถึง 3คำถามได้ไหมฮะว่าอย่างผมเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากคำถามง่ายๆมากเลยอะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอยากทำก่อนตายอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นที่เป็นคำตอบของผมก็คือว่าผมอยากเขียนหนังสือเรื่อง ACP นี่แหละแล้วคำถามต่อมาพอผมตอบคำถามเนี่ยก็คือว่าแล้วทุกวันนี้เราได้เริ่มเขียนหรือยังหรือว่าได้แบบทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้โปรเจกต์ชีวิตเราเนี่ยสำเร็จหรือยังอะไรเงี้ยครับด้วยความคิดอย่างเงี้ยมันก็เชฟหมดเลยนะว่าเราจะมันจะต้องเริ่มทำแล้วอะแล้วเราจะจัดงานของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตารางชีวิตของเรายังไงอะไรเงี้ยครับหรือเราอยากทำอะไรให้สำเร็จก่อนตายผมอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดแล้วมันก็ย้อนมันก็ถามต่ออะว่าแล้วเราจะทำยังไงอะก็เริ่มจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพี่ก็เตยมีเทคนิคอื่นๆไหมว่าเราจะแบบถ้าเราจะเริ่มทำ ACP ด้วยตัวเองเนี่ยมันเริ่มจากอะไรได้บ้างหรือว่าทำยังไงได้บ้างได้ค่ะคือคำถามของหมอเตอร์ก็เป็นคำถามที่ทำให้เราได้ใคร่ครวญตัวเองอย่างหนักหน่วงเหมือนกันเนอะแล้วหลายหลายครั้งเราก็ทำสิ่งนี้ในวันปีใหม่ เรามักจะบอกว่าปีนี้เราตั้งใจจะทำอะไรคือเราไม่เคยตั้งคำถามหรอกว่าแบบจะทำอะไรให้บรรลุหรือสำเร็จก่อนตายอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าปีใหม่เราจะทำอะไรเคยสังเกตไหมว่ามันก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนาะมันก็จะเป็นอีกแบบอีกรูปแบบคำถามหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมนะคะที่ฉุกคิดได้เลยก็คือเราอะในเมื่อเราเริ่มสนใจเรื่องความตายอะลองกลับมาถามตัวเองเลยตอนนี้ก็ได้ค่ะทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ไม่แน่ใจว่ากี่คนเนาะคุณพร้อมตายไหมถ้าพรุ่งนี้คุณจะหลับไปแล้วคุณไม่ตื่นมาอีกเลยเนี่ยคุณพร้อมตายหรือยังคือบางคนบอกว่าตายก็คือตายไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยถ้าหลับไปโอเคมากเลยแต่อยากชวนให้คิดย้อนกลับไปอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าตั้งแต่
วัยเด็กเนาะเชื่อว่าหลายคนมีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่อยากทำความฝันนั้นคืออะไรแล้วเราได้ทำมันหรือยังเตยใช้คำถามนี้กับคนที่มาคุยกับเตยตลอดแล้วก็ใช้กับตัวเองตลอดคือบางทีอ่ะมันความฝันเรามันเราชอบหลงลืมมันอ่ะเราชอบรู้สึกว่าพอชีวิตมันรีบเร่งมันต้องไปข้างหน้าตลอดมันต้องแบบเร็วโลกนี้มันสั่งให้เราต้องเร็วต้องทันเราต้องไปข้างหน้าตลอดอะไรเงี้ยบางทีเราทิ้งหรือเราลืมความฝันมากๆเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าชีวิตหลังความตายเราเป็นยังไงนะแต่วันนี้เรารู้ว่าเรามีความฝันอะไรนะแล้วเราแบบเราอยากทำมันไหมคือสุดท้ายอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะทำให้เราตายดีหรือเปล่าแต่การที่เรานึกถึงว่าเราพร้อมหรือยังไม่พร้อมตายแล้วเรายังกลับไปทำความฝันนั้นได้อยู่อ่ะมันจะแบบวิเศษมากกับหมอเตยแล้วมันทำให้เราแบบได้ทบทวนตัวเองทันทีว่าอ๋อเนี่ยคือสิ่งที่เราหลงลืมไปอ่ะแล้วเรายังไม่ได้ทำบางคนไม่ได้ฝันอะไรแบบใหญ่โตเลยนะคะไม่ได้มีความฝันที่แบบจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่จะต้องรวยล้นฟ้าหรือต้องอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเขาฝันคือการที่แบบได้มีเพื่อนที่แบบที่รักกันแล้วพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอันนี้คือสิ่งที่เตยเจอจากคนที่แบบเบาใจ for single เลยรู้สึกว่ามันธรรมดามากเลยอะเราเลยถามเขาต่อไปว่าแล้วตอนนี้มีหรือยังเขาบอกว่าไม่มีเลยอะพอนิสัยเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไล่มาว่านิสัยเขาเป็นยังไงทําไมเขาถึงไม่มีคือความฝันมันอาจจะไม่ได้เป็นความฝันแต่มันเป็นการอุปมาอุปไมยว่ามันคืออะไรที่เราขาดไงคะมันคืออะไรที่เราขาดไปที่เราพร่องไปที่เราแบบไม่เคยถูกเติมแล้วถ้าชีวิตมันยังได้แบบไปต่อเราจะทำยังไงกับมันต่อไปนี่คือคำถามสุดท้ายมันไปต่อสุดท้ายมันไปตอบว่าที่เรามีความฝันแบบนี้เราอยากได้สิ่งนี้เพราะสุดท้ายเราอยากตายแบบมีใครสักคนมีเพื่อนที่อยู่รายล้อมเรามีคนสำคัญของเราอยู่ตรงนั้นมันตอบโจทย์ได้ทั้งเส้นทางชีวิตเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ทบทวนมันวันนี้เราจะไม่ได้สร้างสิ่งนั้นเลยให้มันเกิดขึ้นในวินาทีนี้เพราะฉะนั้นลองถามตัวเองดูด้วยคำถามง่ายๆค่ะถ้าพร้อมแล้วมันโอเคนะแต่ถ้าพร้อมแล้วถามตัวเองต่อว่าแล้วถ้าไม่ได้ตายทันทีถ้าต้องเจ็บป่วยพร้อมไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่พร้อมแล้วถ้าเกิดว่าต้องเจ็บป่วยอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ได้นะคือมันจะนำพาให้เราแบบไปคิดได้ตลอดเลยอ่ะบางครั้งนอนบางครั้งเนี่ยเตยเองเนี่ยนอนแบบก่อนนอนมันจะชอบเดี๋ยวนี้มันจะชอบคิดขึ้นมาว่าถ้าต้องตายตอนนี้เลยมันมีอะไรวะที่แบบที่ยังรู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นเดียวกับหมอเต้ยคืออยากเขียนหนังสือเหมือนกันคือมันเป็นหมุดหมายที่อยากทำหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปติดอยู่บางเป็นบางประเด็นที่เราทำไม่ได้ที่เราอยากเอามาเขียนมาเล่าในหนังสือพอรู้ว่ามันติดประเด็นไหนก็ต้องมาเติมประเด็นนั้นที่มันพ่องไปให้กลับมาเขียนหนังสือให้ได้คือการมาทำบอลไซแฟมิลี่แล้วก็มาดูมาอยู่กับเคสทุกคนมาศึกษาทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราทบทวนได้ทุกวินาทีกับชีวิตเราอีกอันนึงสำหรับผมที่ช่วยมากเลยเนาะก็คือว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแล้วมันเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยครับคือความตายมันสอนให้เรารู้ว่าเวลาเราอะจำกัดแล้วในเวลาที่จำกัดเหล่านี้เนี่ยถ้าเงื่อนไขที่ทำให้เรามีความสุขเยอะอะโอกาสที่เราจะมีความสุขในเวลาที่จำกัดก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีอันนึงเออพอแบบนี้แล้วก็ได้หลายอันนะคือมีอันนึงอะค่ะที่เคยชวนคนคุยในคลับเฮาส์แล้วรู้สึกว่าดีจังเลยอะคือเราคุยกันด้วยคำถามแบบแฟนตาซีนิดนึงอะว่าถ้าแบบภายใน24ชั่วโมงในโลกจะแตกอะเราจะทำอะไรแค่นี้เลยคือถามตัวเองอะว่าแบบเนี่ยถ้าแบบมีเวลาเหลือแค่24ชั่วโมงอะแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปอะเราอยากทำอะไรอาจจะแบบ3สิ่งก็ได้อาจจะแบบสิ่งเดียวก็ได้แต่สิ่งสำคัญสิ่งนั้นมันจะผุดขึ้นมา
แล้วมันจะทําให้เร่งเราให้รู้สึกว่าอ๋อมันถึงเวลาที่ต้องทําแล้วเนาะคิดถึงประเด็นนี้ก็คุยกันสนุกดีเหมือนกันนะโอ้โอเคได้เลยครับเวลาผ่านไปไวมากดูนาฬิกาทีก็3 ทุ่มแล้วนะครับผมอาจจะรีแคปนิดนึงเนาะว่าวันนี้ที่ชวนพี่กอเตยมาคุยเนี่ยเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า ACP มันคือบทสนทนาที่ทำให้เราเข้าใจคุณค่ากันและกันไม่ว่าคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์นะครับทั้งหมดเหล่านี้มันนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีแล้วก็การตายดีได้นะครับ ACP สามารถคุยได้ทั้งในครอบครัวคู่รักหรือว่าทำด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะมีเวลานิดหน่อยสำหรับการอ่านคำถามนะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่ฟังมาแล้วแบบมีข้อสงสัยข้อข้องใจยังไงหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มที่จะพูดคุย ACP แล้วมันอาจจะมีอุปสรรคเนาะเราลองถามกันมาได้นะครับในช่วงระหว่างนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมคิดออกก็คือว่าแน่นอนว่า ACP เนี่ยมันสามารถทำด้วยตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ก็เลยพูดสักนิดนึงว่าในฐานะที่พี่ก็เลยลุกขึ้นมาที่จะเป็นกระบวนการชุมชนเนาะแล้วก็นำไปสู่การทำให้บริการเพื่อสังคมโดยเฉพาะการเป็นทำเบาใจแฟมิลี่เนี่ยสำหรับใครที่คิดอยากทำ ACP ด้วยตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยเนาะข้อแตกต่างในการทําด้วยตัวเองกับทําด้วยกระบวนการหรือว่าทําด้วยเบาใจแฟมิลี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันคงให้ผลที่ต่างกันเนาะอยากให้พี่ก็เลยได้เล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหรือใครที่แบบลองทํากับตัวเองแล้วเราอยากจะเป็นคนคนนั้นเนี่ยที่จะช่วยให้บทสนทนาเนี้ยมันนําไปมันส่งต่อไปยังคนอื่นๆด้วยหรือว่าเป็นบุคลากรสุขภาพแล้วอยากจะมีสกิลในการคุย ACP เนี่ยครับเราสามารถฝึกฝนหรือว่าเข้าสู่การเป็นกระบวนการชุมชนได้ยังไงบ้างครับก็มี2 ประเด็นที่อยากให้พี่กอดเตยได้อธิบายเสริมนิดนึงครับใช่ค่ะยืนยันแบบที่หมอเต้ยบอกเลยค่ะว่าทุกคนสามารถทำ ACP ด้วยตัวเองได้เนาะACP เนี่ยค่ะเวลาที่เราทำอย่างจริงจังเนาะอาจเต้ยจะพูดในแง่ว่าเราใช้เครื่องมือของสมุดเบาใจละกันเพราะว่าจะเป็นคำถามกึ่งสำเร็จรูปที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ได้รับการรับรองทางกฎหมายค่ะพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตราที่12เนาะซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ไม่ได้ยากเนาะเราสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองทั้งเล่มได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนจะไปติดน่าจะเป็นแบบประมาณ2-3 สิ่งที่คนไปติดหนึ่งคือติดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งมีความสับสนกับแง่อุบัติเหตุหลายคนกลัวว่าพอลงไปแล้วว่าไม่ยื้อเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุไหมก็อาจจะใช้ตอนตรงนี้บอกเนาะว่าเป็นคนละเรื่องกันนะคะในการทำ ACP เนี่ยเราจะมุ่งไปที่การเจ็บป่วยในระยะท้ายเลยเวลาที่เราป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้วรักษาไม่หายแล้วหมอจะวินิจฉัยเนาะว่าเราเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตสิ่งนี้จะมีผลเกิดขึ้นนะคะหน้าที่เป็น Advanced Directive เนี่ยจะมีผลในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วไม่ต้องกังวลนี่คือหนึ่งเรื่องที่คนติดเนาะแต่ถ้ามีข้อกังวลค่ะหรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพออ่ะตรงเนี้ยค่ะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะทางพีทฟูเดทที่เป็น YouTube นะหรือว่าจะเป็นช่องทางกันในเพจของห้องเรียนพาราทิปแคร์เองเนี่ยค่ะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพาราทิปแคร์เนี่ยอยู่เราก็สามารถหาข้อมูลเองเพิ่มเติมได้แต่ถ้ารู้สึกว่าอยากมีเพื่อนคุยอ่ะคืออยากมีคนมาให้ข้อมูลใกล้ชิดอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เบาใจแฟมิลี่อาจจะตอบโจทย์ในประเด็นนี้สองคนจะไปติดในเรื่องของไม่กล้าทำไม่กล้าใช้ปากกาทำเพราะว่ากลัวแก้ไขไม่ได้ก็เลยใช้ดินสอทำการใช้ดินสอทำพอเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายโอเคถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวคุณสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้มีใครต่อต้านหรือไม่มีใครไม่เห็นด้วยเนี่ยมันใช้ได้ค่ะแต่วันหนึ่งที่มีคนโต้แย้งในสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วตรงนี้เป็นดินสออ่ะมันไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเสียงของคุณจะมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่อยากให้ใช้ปากกาเพราะว่ามันจะรับรองทางกฎหมายและต้องบอกว่ามันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ค่ะหลายคนเนี่ยกลัวว่าทําไปแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัวการทํา ACP เนี่ยสมมติวันนี้เตยอายุ34เตยทํา ACP เล่มที่6ของตัวเองวันที่4ธันวาวันเกิดเตยจะ35เตยก็ตั้งใจว่าเล่มที่7เนี่ยเราจะทำใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกช่วงเวลาในการมาทบทวนเนาะ
กับตัวเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื้อเชิญว่าความคิดมันจะเป็นความคิดของวันนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดวันข้างหน้าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสามคืองานตบคือไอ้เรื่องการดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาพูดท้ายเพราะเป็นเรื่องหนักสุดแต่ว่าสามคืองานศพคนจะไม่กล้าที่จะเขียนลงไปเพราะว่ากลัวว่ามันแบบคนรอบข้างจะยังไงอะไรเงี้ยถึงบอกว่าเขียนลงไปก่อนค่ะเขียนลงไปก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เตยแบบเชื้อเชิญแล้วก็เชียร์คือว่าให้เขียนตามความเป็นจริงอ่ะคือเขียนตามแง่ที่แบบว่าเราจะรับผิดชอบตัวเราได้จริงๆในแบบในจุดที่เรามีเช่นเรื่องงบประมาณอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นภาระคนอื่นเนาะสี่คือที่อยากย้อนกลับมาพูดถึงคือเรื่องของการดูแลหลายคนมาทำ ACP คนเดียวค่ะหมอเต้ยจะไม่ค่อยกล้าเขียนการดูแลได้อย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าถึงเวลาตรงนั้นน่ะคนที่มาทำให้เราไม่ได้เขาจะรู้สึกผิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะที่คนทำ ACP ไม่เสร็จเชื้อเชิญค่ะว่าทำก่อนลองเรียนรู้ตัวเองเนาะทำความรู้จักตัวเองว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วถึงเวลาที่ไปสื่อสารเนี่ยค่อยไปคุยอีกทีนึงค่ะว่าคนที่เขาจะสื่อสารแทนเราเนี่ยเขาทําให้เราได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วค่อยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดก็จะมีประเด็นเนี้ยที่แบบคนไม่สามารถก้าวข้ามผ่านการทําด้วยตัวเองได้ทีนี้การมีกระบวนการชุมชนช่วยยังไงสิ่งที่ช่วยที่สุดเลยสําคัญก็คือการให้ข้อมูลตลอดเวลาระยะเวลาการทําเนี่ยแหละว่าตรงเนี้ยมันมีผลอะไรทําเพื่ออะไรแล้วก็แนะนําการเอาไปใช้รวมถึงการที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเจตนาก็สามารถกลับมาคุยกับกระบวนการชุมชนได้ด้วยว่ามันไปติดตรงเนี้ยเราจะเริ่มจากการสื่อสารอย่างไรดีอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการชุมชนก็จะมีสกิลหรือทักษะในการที่แบบที่สามารถที่จะแบบช่วยได้แต่สําคัญที่สุดเป็นไฮไลท์ละกันว่าทำไมต้องมีกระบวนการชุมชนก็คือถ้าเราทำ ACP ด้วยตัวเองเราก็จะทำเฉพาะ ACP คือทำสมุดเบาใจของตัวเราพูดคุยกันในแค่ลูกเล่มของสมุดเบาใจกับตัวเราเองแต่การมีกระบวนการชุมชนค่ะเราจะได้ช่วยกันสะท้อนความคิดความรู้สึกสะท้อนคุณค่าสะท้อนตัวตนความหมายของชีวิตบางอย่างผ่านเครื่องมืออื่นๆด้วยก็คือว่ากระบวนการชุมชนก็น่าจะชวนเล่นเกมไพ่ไขชีวิตบ้างการแชร์กันบ้างหรือว่าจะเป็นในแง่ของการชวนมาพูดคุยแบบสนทนาบ้างเนี้ยคุณก็จะได้สิ่งที่มันมากกว่าการในมิติของ ACP อย่างเดียวก็จะได้ของมิติของคุณค่าความหมายของชีวิตด้วยทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเวลาที่ใครรู้สึกว่าทําแล้วฉันว่าฉันเนี่ยมีความรู้ประมาณหนึ่งที่แบบอยากจะถ่ายทอดคือเตยอะเรียกว่ามันเป็นความองค์ความรู้เนาะคือที่เรียกแบบเนี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพูดว่าการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยอะเรายังไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างท่วนทั่วมากเพียงพอเตยอะขอเชิญชวนทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยว่าถ้าใครมีองค์ความรู้เรื่อง palliative care เรื่องการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยถือเป็นขุมทรัพย์สำคัญแต่ไม่อยากให้เก็บมันไว้คนเดียวอยากให้เผยแพร่สิ่งนี้ไปกับทุกคนในประเทศเราในทุกๆพื้นที่ค่ะว่ามันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณเวลาที่คุณออกไปพูดองค์ความรู้เรื่อง palliative care เนี่ยมันช่วยส่งให้คนหลายคนตายดีได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการให้อย่างหนึ่งอ่ะที่อย่างแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นเชิญชวนว่าอยากให้ออกไปพูด ACP อย่างที่เราพูดว่าแต่ต้องชวนคนทำสมุดเบาใจอะไรอย่างนี้เนาะแค่ให้องค์ความรู้เรื่องดูแลประคับประคองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เรื่อง ACP แล้วนะแล้วถ้าอยากต่อยอดค่ะอยากใช้เครื่องมือไพ่ไขชีวิตอยากใช้การ์ดแชร์กันอยากใช้สมุดเบาใจให้แบบถูกหลักเนาะเข้ามาเรียนรู้กับทาง Pit Full Day ค่ะซึ่งน่าจะตอนนี้มีเปิดไปแล้ว3รุ่นเนาะแต่เดี๋ยวน่าจะมีเปิดอีกทุกๆปีเลยอะค่ะที่สมัครเข้ามาเป็นกระบวนการชุมชนได้ในการเอาเครื่องมือไปใช้ก็อยากเชิญชวนค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วเนาะแล้วก็อยากที่จะมีความแบบเป็นเดย์แพลนเนอร์อยากเอาสิ่งเนี้ยไปทำนะคะก็อาจจะติดต่อเข้ามาหาเตยก็ได้เนาะว่าแบบถ้าจะทำสิ่งเนี้ยมันจะเริ่มต้นจากอะไรได้บ้างทำจากตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องเพิ่มหลายๆอย่างเข้ามาอีกแต่ว่าอย่างน้อยค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามีใจอยากจะทำเนาะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเตยเชื่อว่าทุกคนเป็นคนที่ชวนคนอื่นทำ ACP ได้แน่นอนฟังแล้วก็ไม่ยากเนาะแต่ว่าเราไมก็่จยะต้อางมกีทักษะองค์ความรู้และอย่างน้อยก็ได้ทํางานกับตัวเองก่อนน่ะก่อนที่เราใชจะ่ไปเชื้อเชิญหรือว่าทําให้ใครเนี่ยสําคัญมากเลยที่เราจะได้ริมรสเนาะ
ความสวยงามหรือว่าความเปราะบางที่มันเกิดขึ้นจากการทำด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณแบบทุกๆท่านที่รับฟังมาตั้งแต่1 ทุ่มครึ่งของไลฟ์ในวันนี้นะครับผมอาจจะขออภัยที่ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้ทุกท่านนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่ก็เริ่มสนใจแล้วนะพี่ก็อตเลยที่เขาอยากจะค่ะเข้ามาใช้บริการหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ ACP นะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับโอเคพี่ก็อตเลยมีอะไรอยากจะฝากหรือว่าทิ้งท้ายในไลฟ์ค่ำนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับเน้นย้ำแล้วกันค่ะก็คือฝากห้องเรียนพาราทิปแคร์คือพูดตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วเราก็ยังคงยืนการว่าขอบคุณมากที่ทําสิ่งนี้ในแง่ของภาคประชาชนในแง่ของผู้ดูแลในแง่ของการที่แบบมีลูกที่พ่อป่วยระยะท้ายแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่บุคลากรสุขภาพตัดสินใจทําสิ่งเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราเองในฐานะประชาชนเรายังรู้เลยว่าพาราทิปแคร์มันไม่ได้ถูกสปอตไลท์ส่องลงมาอันนี้พูดในแง่แบบในแง่ความเป็นจริงเลยของสังคมก็คือยิ่งมันไม่ได้ถูกสปอตไลท์ส่งลงมามันยิ่งเป็นเรื่องยากมากเลยค่ะที่เราจะทำงานเพราะว่ามันยากมากที่คนจะมองเห็นสิ่งนี้แล้วก็ให้คุณค่าความหมายกับมันแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าทุกคนยืนการจะทำสิ่งนี้แล้วทำให้มันเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราที่เราจะตายดีแล้วก็หวังใจว่าคนอื่นจะได้มีระยะท้ายที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าแล้วก็สามารถจากไปอย่างสงบเนี่ยเราทุกคนที่มีตรงนี้อยู่อะค่ะเราทําได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสุขภาพเป็นภาคสังคมเป็นภาคประชาชนเป็นแค่คนตัวเล็กๆแต่ถ้าเราเริ่มเห็นของสิทธิ์การตายดีที่มันสําคัญนะคะวันนี้เริ่มต้นจากการทําสิ่งนี้ไปแล้วบอกว่าประเทศไทยเรามีการดูแลแบบประคับประคองนะมีพาลิทีฟแคร์อยู่นะมีสิทธิ์ของการตายดีอยู่นะแค่วันนี้เราพูดสิ่งนี้พูดไปในทิศทางเดียวกันค่ะเตยเชื่อวันหนึ่งอะทุกคนจะมองเห็นสิ่งนี้แล้วทุกคนในประเทศนี้จะตายดีได้อย่างจริงๆเป็นความฝันร่วมกันของพวกเราเนาะที่จะส่งเสริมให้เกิดการตายดีและมันเท่ากับชีวิตดีด้วยนั่นเองนะครับใช่ค่ะก็ขอบคุณพี่กอเตยมากๆเลยนะครับเชื่อว่าประสบการณ์ที่พี่กอเตยนำมาแชร์ในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับบุคลากรสุขภาพแล้วก็ประชาชนโดยภาพรวมด้วยเลยที่เราเริ่มกลับมาทบทวนแล้วล่ะว่าชีวิตที่มันมีอยู่อย่างจํากัดน้อยแล้วมีความตายอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้เกิดการตายดีแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้นะครับก็ลาทุกท่านไปด้วยกันตรงนี้เลยนะครับก็นอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณพี่ก๊อตเลยมากๆอีกครั้งนะครับที่มาร่วมเรียนรู้กับห้องเรียน Palliative Care ในวันนี้นะครับคุณพี่ก๊อตเลยแล้วก็ทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะครับ